ณแอฟริกาตะวันตกสถาบันชีวเคมีเตือนภัย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 ติด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 เฉินห้าวเทียนกองกำลังที่6หมายเลขที่228พวกเราเจอซูเปอร์ไวรัส HDSW แล้วหัวหน้าโปรดออกคำสั่งด้วยครับปังปังปังฟับเฮ้พิงแย่แล้วไวรัสเฉินห้าวเทียนปัง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 อย่าเข้ามานะฉันติดเชื้อไวรัสแล้วสามปีต่อมาบริษัทจีวีมู่เมืองฟูหยางมณฑลอันฮุยละละเวลา 21 นาฬิกาบริษัทจีวีมู่ชื่อเฉินห้าวเทียนตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดเรียบร้อยเสร็จสักทีเฮ้ตีมีคนลืมปิดคอมนั้นเหรอไม่ไหวเลยทำให้บริษัทเสียเงินไม่ช่วยกันประหยัดเลยอีกบ้าเอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยดูความแบบนี้ในเวลาทำงานเนี่ยนะนี่ใครน่ะมาทำอะไรรับๆรอๆในห้องทำงานเวลานี้คุณผู้หญิงผมคือพนักงานทำความสะอาดคนใหม่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับมาใหม่งั้นเหรอมีหน้าล่ะหน้าไม่คุ้นเลยแล้วนายกำลังทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ล่ะห้ามแตะต้องของบริษัทมั่วซั่วไม่รู้เรื่องไงเอ๊ะนายดูอะไรอยู่เนี่ยทำไมนายไม่อายขนาดนี้ไม่ใช่นะคุณเข้าใจผิดแล้วผมก็แค่เอ๊ะป่าโอ้ยดังฉันไอ้โรคจิตมาแอบเปิดดูคลิปรามกในช่วงที่ไม่มีคนอยู่สินะพรุ่งนี้ฉันจะได้นายออกเอาป้ายพนักงานคืนมาคนสวยฟังผมอธิบายก่อนสินี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเข้าใจผิดงั้นเหรอจับได้คาหนังคาขาวแบบนี้ยังจะมาแถอีกงั้นเหรอเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยจริงๆนะผมก็แค่เดินผ่านมาเท่านั้นเจ้าของคอมเครื่องนี้ต่างหากที่ดูคลิปแล้วลืมปิดคอมผมอุตส่าห์หวังดีแท้ๆแต่กลับมาโทษกันแบบนี้ว่าแต่ทำไมคุณต้องโมโหขนาดนี้ด้วยล่ะหรือว่าคอมเครื่องนั้นจะเป็นของคุณกันนายอย่ามาพูดมั่วซั่วนะฟุ๊บเอ๊ะคนสวยอย่าใช้ความรุนแรงสิยกแข้งยกขาแบบนี้ไม่สมกับเป็นกุรุสตรีเลยเป็นไปไม่ได้ฉันเคยฝึกฝนมาก่อนระยะห่างแค่นี้ทำไมเขาถึงหลบได้อย่างง่ายดายเลยล่ะว้ายอีกเฮ้ยคนสวยเหมือนกับในคลิปเลยแฮะไอ้โรคจิตวิทยานายคิดจะทำอะไรโรคจิตกันเหรอดูเหมือนว่าจะต้องสั่งสอนสักหน่อยแล้วจะทำอะไรอะยานะไอเยี่ยมไปเลยเรียบร้อยแล้วคอยดูเถอะนายจะต้องชดใช้ให้กับสิ่งที่นายทำลงไปเฮ้ยชดใช้กันเหรอได้เลยแต่ถ้าภาพนี้ถูกโพสต์ลงโซเชียลเธอคงดังน่าดูอย่าลืมนะคนสวยเธอมาหาเรื่องฉันก่อนเองเรื่องโทษแค่นี้ถือว่าฉันเมตตาเธอมากแล้วน้อยปุ้งแค่นี้ต้องชำระหลินจะวี่มู่คนนี้ไม่มีทางจบเรื่องนี้ง่ายๆแน่เมืองฟูหยางเขตตะวันออกลา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 ฟุบหึเอ๊ะปุ๊บอึกเชื้อโรคหลอดนี้ได้ผลดีกว่าโรคพิษสุนัขบ้าที่ฉันฉีดเข้าไปล่าสุดเยอะเลยเฮ้ยนี่มันไวรัสอีโบลานี่นะได้ผลจริงๆดูเหมือนว่าในอีกไม่กี่วันฉันจะต้องไปที่หารับสถาบันชีวเคมีเพื่อหาไวรัสมาเพิ่มแล้วฉันจำเป็นต้องใช้ไวรัสของพวกเขาไม่รู้ว่าระบบการป้องกันของพวกเขาจะพัฒนาไปบ้างหรือยังที่ผ่านมาการเข้าออกก็มีความเสี่ยงอยู่เล็กน้อยเฉินห้าวเทียนอย่าเข้ามาใกล้ฉันเดี๋ยวพวกนายก็ติดไปด้วยหรอกไปเตรียมรถให้ฉันคันนึงเติมน้ำมันให้เต็มนายคิดจะทำอะไรไวรัสตัวนี้ไม่มียารักษาฉันจะต้องไปที่ห่างไกลผู้คนเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดจะอยู่หรือจะตายคงเป็นเรื่องของโชคชะตาฝากลาหัวหน้าและทีมของพวกเราด้วยนะฉันคงไม่ได้กลับไปที่นั่นไม่ได้อีกแล้วเฮ้ผ่านไป3 ปีแล้วเนี่ยไวรัสนี้ทำให้ฉันต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาเป็นปีถึงแม้ว่าจะมีเชื้ออยู่ในร่างกายแต่อย่างน้อยมันก็ไม่สามารถแพร่ระบาดได้แล้ววิธีลดความเจ็บปวดคือการฉีดไวรัสอื่นเข้าไปจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไรช่างเถอะคิดถึงปัจจุบันก็พอคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเลิกคิดแล้วนอนดีกว่าฟุ๊ฟนึเฮ้ยทำไมถึงไม่ได้ผลล่ะเราจะตายแล้วหรอไม่สินั่นมันไวรัสอีโบลาเชียวนะทำไมถึงไม่ได้ผลหรือว่าไวรัสนี้มันจะกลายพันธุ์งั้นเหรอเอ๊ะ
ฉันยังมีชีวิตอยู่หรอเนี่ยเออเจ้านี่มันคืออะไรไวรัสงั้นหรอนี่เราต้องตาฝาดเป็นแน่ๆพวกนี้ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ถึงจะมองเห็นได้นี่นะถึงจะสายตาดีแค่ไหนก็ไม่มีทางมองเห็นได้หรอกเดี๋ยวนะไม่เคยเห็นไวรัสแบบนี้มาก่อนเลยหรือว่าฮะพวกจริงๆด้วยมันคือไวรัสที่อยู่รอบๆตัวเราฮ่าฮ่าการกลายพันธุ์ของเจ้าไวรัสครั้งนี้สุดยอดไปเลยตอนนี้ฉันสามารถดูดซับเชื้อโรคและแบคทีเรียเพื่อใช้เองได้ลองดูสักหน่อยดีกว่านี่แหละดูดซับเชื้อโรคจากเร็กได้แล้วเป็นความสามารถที่สุดยอดมากแต่ใช้พลังร่างกายเยอะมากเหมือนกันนี่มันไวรัสที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนลองดูดีกว่าแล้วนี่มันฉันสามารถมองทะลุสิ่งของได้ด้วยงั้นหรอฮ่าฮ่าสุดยอดไปเลยนอกจากรอดตายแล้วยังเก่งขึ้นอีกด้วยฮ่า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 พลังนี้ใช้พลังร่างกายเยอะเกินไปฉะฉันไม่ไหวแล้วเอ๊ะณบริษัทจวีมู่สวัสดีค่ะประธานหลินสวัสดีค่ะประธานหลินหลินจวีมู่ประธานบริษัทจวีมู่มีทรัพย์สิน 1.9 พันล้านณห้องของประธานโอ้ยเจ็บเป็นเพราะเจ้าหมอนั่นเมื่อวานแท้ๆทำให้ฉันต้องอับอายฉันไม่มีวันปล่อยนายไว้แน่เดี๋ยวนะเขาบอกว่าตัวเองเป็นพนักงานทำความสะอาดที่มาใหม่หรอไอ้นี่ฉันโดนพนักงานทำความสะอาดของบริษัทตัวเองเล่นงานหรอเนี่ยช่างเถอะตั้งสติไว้ก่อนรอให้เหยาๆมาก่อนค่อยว่ากันสวัสดีค่ะประธานซูประธานหลินรออยู่ที่ห้องทำงานแล้วค่ะรู้แล้วรีบขนาดนี้เธอต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆซูเหยาๆรองประธานบริษัทเจ้าเร่ดังจิ้งจอกชอบวิเคราะห์ผู้คนพี่สาวมีเรื่องอะไรงั้นหรอทำไมถึงเรียกให้ฉันรีบมาที่นี่กันมาแล้วหรอเหยาๆนั่งลงก่อนสิฉันรีบมากเลยรีบเดินจนปวดเท้าแน่พี่ต้องพาฉันไปทำสปาหลังเลิกงานด้วยนะคะดูท่านั่งเธอสิโป๊หมดแล้วถ้ามีผู้ชายมาเห็นเข้าล่ะจะทำยังไงในบริษัทของเราจะมีใครกล้ามองพวกเราล่ะถ้ามีใครกล้าลองดีล่ะก็ฉันจะจับเขารีดพิษงูให้หมดตัวเลยฉันเป็นน้องของพี่ห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะคะถ้าฉันขายไม่ออกขึ้นมาพี่ต้องรับผิดชอบนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกว่าแต่พี่มีเรื่องอะไรหรอคะเรื่องใหญ่เลยละฉันโดนพนักงานทำความสะอาดของบริษัทตัวเองทำร้ายเมื่อคืนแถมยังเขียนหน้าแล้วถ่ายรูปแบ็กเมลฉันอีกไม่ดีกว่าเรื่องน่าอายแบบนี้ฉันไม่บอกเธอจะดีกว่าเอกสารที่ฉันให้ไปเอาจากแผนกบุคคลมาล่ะอยู่นี่หมดแล้วค่ะพี่ทำเอกสารสำคัญอะไรหายหรอเปล่าแค่รู้สึกว่ามีคนทำตัวแปลกๆก็เลยจะตรวจดูข้อมูลสักหน่อยนอนบ่อนไส้งั้นหรอพวกนอนบ่อนไส้ฉันจะจัดการให้ราบคาบเลยเฮ้ชื่อเฉินห้าวเทียนเพศชายประสบการณ์ทำงาน2ปีเฉินห้าวเทียนคนนี้แหละเฉินห้าวเทียนโอ้ยยังเจ็บก้นอยู่เลยเป็นอะไรหรอพี่ไม่สบายหรอคะเปล่าๆฉันไม่ได้อะไรคนคนนี้เฮ้ยช่วยจัดการสั่งสอนเขาให้ฉันหน่อยเออพี่คะเขาเป็นแค่พนักงานทำความสะอาดเองนะให้รองประธานที่สง่างามอย่างฉันรถตัวลงไปสั่งสอนพนักงานทำความสะอาดเนี่ยนะเงินเดือนเขาแค่ 2,000 ไล่ออกไปก็จบแล้วไม่ได้จะไล่เขาออกไปง่ายๆแบบนั้นไม่ได้เธอจะต้องจัดการเขาให้บทเรียนเขาอย่างทรมานที่สุดนานี่เธอทำอะไรน่ะพี่เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงหัวร้อนง่ายขนาดนี้กันเมื่อวานเจ้าหมอนี้ทำให้ฉันอารมณ์เสียช่วงนี้ฉันยิ่งอารมณ์ขึ้นง่ายอยู่ด้วยเลยอยากจะสั่งสอนเขาสักหน่อยอย่างนี้นี่เองก็ได้ค่ะให้ฉันไปจัดการพนักงานทำความสะอาดแค่นี้เนี่ยนะมันจะไม่ดูถูกความสามารถของฉันไปหน่อยหรอเพื่อความสบายใจของพี่น้องจะพยายามนะคะไม่ต้องห่วงขอบใจนะงานของเธอในช่วงนี้คือจัดการเฉินห้าวเทียนส่วนงานของเธอเดี๋ยวฉันจะช่วยทำเองพี่สาวน่ารักที่สุดเลยถ้าพี่เป็นผู้ชายน้องจะยอมเอาตัวเข้าแรกเลยฟึบรีบไปจัดการได้แล้วอย่ายิ่งจอกเจ้าเล่กรักเฉินห้าวเทียนชายทำงาน2ปีผลการประเมินดีมากเฉินห้าวเทียนให้ฉันไม่จัดการนายทรมานนายจนกว่าจะกระอักเลือดล่ะก็ฉันยอมตายซะดีกว่าปึ๊กเอ๊ะไม่สิอาจจะโดนไล่ออกไปเลยก็ได้ตึกๆๆตาลุงเลยอย่าเพิ่งไล่ฉันออกนะเฟ้ยหอมจังลุงๆขอปลาท่องโก๋2ชิ้นด่วนๆเลยครับอาเฉินได้ยินเมียฉันบอกว่านายไม่ได้ไปทำงานหลายวันเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับแค่ไม่สบายเลยพักผ่อนอยู่บ้านคืนนี้มากินข้าวที่บ้านฉันสิไม่กี่วันก่อนมีญาติมาเยี่ยมเลยได้เหล้าดีๆมาเยอะเลยนายขอแข็งมาดื่มเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมได้ครับวันนี้ผมเลิกงานเร็วพอดีเดี๋ยวเย็นนี้ไปครับแปลกจริงๆเฉินห้าเทียนไม่ได้มาทำงานสาวมันแล้วอุตส่าห์เตรียมการทุกอย่างไว้หรือหมอนั่นจะรู้ตัวล่ะ
ประธานซูคะเด็กคนนั้นมาทำงานแล้วค่ะดีมากบอกพนักงานทุกคนด้วยล่ะว่าจัดการดีๆไม่งั้นโดนไล่ออกแน่เหยาเหยาเจ้าหมอนั่นมาแล้วงั้นหรอพี่หลินมาพอดีเลยมานั่งดูละครกันดีกว่าค่ะพี่เลยใจเย็นๆแล้วฟังผมอธิบายก่อนสิครับอธิบายบ้าอะไรนายห้าวหาญเกินไปแล้วเฉียนห้าวเทียนนายยังมีสมองอยู่หรือเปล่ายังไม่ผ่านช่วงทดลองงานนายก็เร่งหยุดงานซะแล้วพอดีว่าผมมีธุระที่บ้านนิดหน่อยนะครับกะว่าจะโทรมารายหยุดงานตั้งนานแล้วแต่ก็ยุ่งจนไม่มีโอกาสสักทีไม่มีโอกาสงั้นเหรอโทรศัพท์มันโทรยากนักหรือไงกฎของบริษัทเขียนไว้ว่าอย่างไงหากหยุดงานเกิน2วันโดยไม่มีเหตุผลต้องถูกไล่ออกเอาหน้าพี่เลยผมก็แค่พนักงานทำความสะอาดตัวเล็กๆถ้าพี่ช่วยผมก็ไม่มีใครรู้หรอกใช่ไหมเดือนก่อนยังมีใครบางคนหยุดงานไปตั้ง 7-8 วันแน่ใช่ไหมอีกแม่งเอ้ยพูดอะไรออกมาว่าไม่เห็นกล้องวงจรปิดหรือไงหุบปากไอ้โง่กล้องวงจรปิดอยู่ตรงโน้นพี่เลยก็แค่กล้องวงจรปิดจะไปกลัวอะไรพวกมันไม่ได้ยินที่เราคุยกันหรอกนะไม่สิมีช่างดักฟังอยู่ทุกมุมเลยเอามาติดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันพวกเขาคิดจะทำอะไรกันเนี่ยแบบนี้มันจะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากไปแล้วพี่เลยพูดถูกประธานบริษัทเรามันโง่ถ้าพวกมันตายไปเมื่อไหร่ฉันจะไปสร้างห้องน้ำทับหลุมฝังศพของพวกมันแล้วฉี่ใส่เลยกะแกแม่งเอ้ยอย่าลากฉันไปสวยได้สิเฟ้ยพี่หลินไอ้หมอนี่มันจะปากแซบเกินไปแล้วฉันจะต้องสั่งสอนเขาสักหน่อยแล้วละเธอจะจัดการเขายังไงก็ทำได้เลยฉันจะคอยช่วยเธอเองเฉินห้าวเทียนนับจากนี้ไปนายจะต้องรับผิดชอบห้องน้ำทั้งหมดตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้นที่27และฉันจะหักโบนัสของนายด้วยไม่มีปัญหางานหนักแค่ไหนผมก็ไม่หวั่นอยู่แล้วขอแค่ไม่ไล่ผมออกก็พอแต่ว่าอย่าหักเงินโบนัสได้ไหมครับช่วงนี้ผมร้อนเงินเฉินห้าวเทียนแค่นี่มันหน้าไม่อายเลยจริงๆร้อนเงินแกยังกล้าหยุดงานอีกงั้นหรอรีบไปทำงานเดี๋ยวนี้ครับผมจะรีบไปทำงานเดี๋ยวนี้ล่ะครับพี่คะฉันว่าย้ายเข้ามาที่แผนกของพวกเราดีไหมคะจะได้จัดการเขาได้สะดวกหน่อยนั่งจ้องหน้าจอแบบนี้ไหนจะตายพูดอะไรของเธอเจ้าหมอนี่เป็นแค่ผู้ชายไม่มีการศึกษาจบแค่มัธยมต้นเองนะย้ายมาแผนกเราให้ยุ่งยากไปทำไมมีแต่จะมาสร้างปัญหาให้เปล่าๆใบประกาศบูธมอต้นที่ถูกเฉินเฮาเทียนซื้อมาในราคา200หยวนพี่คะเจ้าหมอนี่มันไม่รู้จักไหนบ้างเลยงั้นเหรอแรงเยอะขนาดนี้ให้เป็นแค่พนักงานทำความสะอาดเสียดายแย่ให้เขาไปเป็นรปภ.ดีไหมเขาเนี่ยนะคู่ควรเหรอก็แค่คนโง่ที่โรคจิตพนักงานทำความสะอาดชั้นต่ำสัตว์เดรัจฉานที่น่ารังเกียจให้เห็นหน้ามันก็กินข้าวไม่ลง3วันแล้วเอ๋มีอะไรวันนี้พี่ดูหัวร้อนผิดปกตินะคะใครไปทำอะไรให้พี่โกรธมาหรือเปล่าก็ติดมาจากเธอนั่นแหละจัดการสั่งสอนมันต่อไปเรื่อยๆคอยจับตาดูมันไว้ให้ดีล่ะเข้าใจแล้วครับพี่หลายชั่วโมงผ่านไปเฮ้เสร็จสักทีได้เวลาเลิกงานพอดีเลยจริงสิวันนี้ลุงซุนชวนไปกินข้าวเย็นที่บ้านนี่นะซื้ออะไรติดไม้ติดมือไปด้วยดีกว่าห้องผู้จัดการพี่เลยอะไรกันเสร็จงานแล้วเงินหรอมาต่อพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้นายกลับบ้านได้เลยผมขอยืมเงินหน่อยสิครับบ่าเอ้ยฉันไม่เคยเจอใครหน้าด่าไรอย่างไอ้ได้เท่าแกมาก่อนเลยซอยอี้เหลินซอยเปียวที่อันตรายที่สุดในเมืองถ้าหากรู้สึกว่ามีคนกำลังสะกดรายตามคุณที่นี่ใช่แล้วแสดงว่าคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายเฮ้ครับตึกตึกเฮ้หน้าตาหล่อเหลาขนาดนี้ยังคิดว่าเป็นโรคจิตอีกเหรอตาบอดหรือไงแต่ว่าแถวนี้มีผู้ชายที่ดูท่าทางไม่ดีอยู่ 2-3 คนฉันควรไปเตือนเธอหน่อยจะดีกว่านี่เธอเดี๋ยวก่อนสินี่จะวิ่งทำไมวายโรคจิตระโรคจิตจะเกินไปหน่อยไหมผู้ชายคนเมื่อกี้ดูน่ากลัวมากเลยจะต้องเป็นคนของผู้ชายหัวเรืองๆนั่นแน่ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังสะกดรอยตามเราอยู่น้องหยงหยงช่างบังเอิญจังที่ได้เจอเธอที่นี่เธอกำลังวิ่งหนีอะไรรีบกลับบ้านขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะเมื่อวานฉันก็บอกไปแล้วนี่เนาะบอกวันนี้เป็นวันเกิดของฉันก็เลยจะชวนเธอไปนั่งเล่นที่บ้านพี่ห่วงเหมาปล่อยฉันไปเถอะนะฉันมีแฟนแล้วฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอมีแฟนใครๆก็รู้จักนิสัยของห่วงเหมาคนนี้ดีเธอมาเล่นกับฉันสักคืน2คืนสิแล้วฉันจะปล่อยเธอไปห่วงเหมาปล่อยฉันนะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจงั้นเหรอถ้าเธอกล้าทำแบบนั้นล่ะก็ฉันจะไม่ใช่ฆ่าแค่เธอแต่จะฆ่าครอบครัวของเธอด้วยไอ้คนที่ขายปลาฮ่องกงอยู่ข้างถนนนั่นเป็นพ่อของเธอสินะที่เมืองนี้มีคนหายสาบสูญอยู่บ่อยๆอย่าให้ฉันต้องทำแบบนั้นเลยปุ๊บปุ๊บละลูกพี่ขอโทษทีพอดีว่าแอปเปิ้ลนี้ฉันซื้อไปฝากคนอื่นส่งมันคืนมาให้ฉันหน่อยได้ไหมลูกพี่เป็นอะไรไหมครับแม่งเอ้ยยังมีพวกขี้ชอบเสือเครื่องชาวบ้านอยู่บนโลกนี้อีกหรอกปะชิแถมยังไม่เล่นทีเผลออยากตายนักใช่ไหมหาว่าฉันขี้เสือกงั้นเหรอจะว่าแบบนั้นมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวฉันก็แค่แวะมาดูว่าฉันจะหาผลประโยชน์อะไรได้จากที่นี่บ้างเขาคือคนโรคจิตที่สะกดรอยตามเรามานี่นะหรือว่าเขาคิดจะทำอะไรฉันด้วยเหมือนกันงั้นเหรอ
อ๋อที่แท้เราก็มีเป้าหมายเดียวกันสินะก็ได้ฉันจะยกเธอให้นายหลังจากที่ฉันเล่นกับเธอเสร็จแล้วหากนั้นมาช่วยกันจับนางนี่ไปขึ้นรถก่อนใครบอกว่าฉันมีเป้าหมายมันแกไม่ทราบเฮ้คนผู้หญิงฉันชื่ออินทรีแดงนามแฝงผู้จัดการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนในสถานการณ์เช่นนี้คุณสามารถจ้างผมเพื่อให้ผมช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ช่วยคุณหนีออกไปจากที่นี่ราคาเพียงพันหยวนหากต้องการให้อัดสั่งสอนไอ้พวกเอเรียสองตัวนี้พร้อมหาไปแจ้งความกับตำรวจราคา 3,000 ถ้าไม่ต้องการแจ้งความลดเหลือ 2,000 หยวนเท่านั้นอะเอเรียนนั่นหรอหากคุณต้องการอยากหลุดพ้นปัญหานี้อย่างถาวรผมแนะนำให้ซื้อแพ็กเกจสุดคุ้มราคา 5,000 หยวนบริษัทของเรามีความน่าเชื่อถือและทำงานอย่างสุจริตอย่างแน่นอนโปรดพิจารณาด้วยนะครับไอ้บ้าเอ้ยหาว่าน่ารอรออย่างฉันเป็นเอเรียนวันนี้ฉันจะแหงแกให้เป็นรูพุนเลยนี่นายฉันเลือกแพ็กเกจสุดคุ้มขอบคุณสำหรับความไว้วางใจครับเธอคอยดูได้เลยไม่ผิดหวังแน่ที่ตัดสินใจเลือกแพ็กเกจนี้เพี้ยตุ่มถอดฟันนี่แกบังอาจทำฟันฉันหักแม่งเอ้ยไม่เคยมีคู่ต่อสู้คนไหนทำให้ฉันต้องอับอายแบบนี้มาก่อนว่าไงป๊อฟว้าลูกพี่แม่งเอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันจะใช้มีดจัดการกับเธอแกรกป๊อฟเรียบร้อยแล้วหรอคนนี้เขาจะเก่งเกินไปแล้วคุณผู้หญิงงานที่คุณมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าคุณไม่อยากเห็นหน้าเจ้าสองคนนี้อีกคุณสามารถอัปเกรดเป็นแพ็กเกจไดมอนด์ได้นะฉันจะจัดการพวกมันไม่ให้เหลือแม้แต่ซากแม้แต่ตำรวจก็ยังตามหาศพไม่เจอไม่เป็นไรดีกว่าฉันรู้สึกกลัวว่าเขาจะทำอย่างที่เขาพูดไว้จริงๆขอบคุณนายมากนะนายเป็นคนดีจริงๆนายจะต้องได้ดีแน่ๆฉันไม่ได้ต้องการคำขอบคุณเธอแค่จ่ายเงินฉันมาก็พอเขาต้องการเงินจริงๆหรอเนี่ยฉันมีเงินติดตัวอยู่แค่300หยวนเองทำไมเธอถึงจนขนาดนี้เนี่ยฉันเพิ่งเริ่มทำงานมีเงินอยู่ไม่เยอะเดี๋ยวฉันจะหามาให้คุณทีหลังนะคะก็ได้ฉันจะให้เธอผ่อนอีก 4,000 ที่เหลือดอกเบี้ยปีละ 10% ปีที่2เพิ่มเป็น 20% เธอจะต้องจ่ายให้ฉันทุกวันที่15ของเดือนนะถ้าไม่ซื่อสัตย์บริษัทของเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดฉันไม่ได้ขู่เธอนะแต่พวกเราทำแบบนี้กับลูกค้าที่ไม่ซื่อสัตย์อย่างเช่นแบบนี้ว้าทำไมฉันถึงสวยขนาดนี้เนี่ยชื่อของฉันคือซุนหยงหยงทำงานอยู่แผนกศัลยกรรมที่โรงพยาบาลอันดับหนึ่งของเมืองฟูหยานแห่งนี้พองานวางใจได้เลยฉันจะหาเงินมาจ่ายให้คุณครบเต็มจำนวนแน่นอนดีมากเห็นแก่ความจริงใจของเธอฉันจะไม่เก็บค่าบริการอะไรอีกแล้วกันค่ะถ้างานวันนี้ฉันขอตัวก่อนนะคะตึก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 เออคุณอินทรีแดงถึงฉันจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ฉันก็ไม่เบี้ยวเงินคุณหรอกค่ะคุณรู้ที่ทำงานของฉันแล้วยังต้องตามมาถึงที่บ้านอีกหรอคะคุณซนผมเชื่อใจคุณแต่คุณกำลังเข้าใจผิดแล้วหรอครับวันนี้ผมมาเยี่ยมเพื่อนที่นี่พอดีนะเฮ้ห้องที่56ตรงนั้นน่ะนั่นมันบ้านของเรานี่นะแม่บอกว่าวันนี้จะมีแขกมาที่บ้านหรือว่าคุณคือเฉินเท่าเทียนนั้นหรอเธอรู้จักชื่อของฉันได้ยังไงจริงสิเธอก็แซ่ซุนนี่นะหรือว่าตาลุงซุนที่ขายปลาฮ่องโกก็คือพ่อของเธอนั้นหรอใช่ค่ะไม่คิดเลยว่าคุณคือคุณลุงเฉินให้ตายสิไม่คิดว่าตาลุงซุนจะมีลูกสาวที่สวยขนาดนี้ดูเหมือนว่าพวกเราจะอายุห่างกันไม่เท่าไรอย่าเรียกฉันว่าลุงเลยไม่ได้ค่ะคุณเป็นเพื่อนของพ่อฉันฉันก็ควรจะเรียกว่าคุณลุงสิคะเออว่าแต่ฉันไม่ต้องคืนเงินแล้วใช่ไหมคะไม่ได้สัญญาเก่าขึ้นแล้วห้ามกับคำพูดนะถ้างั้นลดราคาให้หน่อยสิคะคุณลุงเฉินเออถ้างั้นไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็ได้แต่ราคายังเท่าเดิมและต้องจ่ายตรงเวลาด้วยก็ได้ขอบคุณนะคะคุณลุงลูกสาวของตาลุงก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยหยงหยงอาเฉินเฮ้คุณแม่พี่จางพวกเธอสองคนรู้จักกันแล้วหรอฮ่าๆๆน้องเฉยไม่ต้องเกรงใจนะพวกเรามาดื่มกันก่อนปล่อยให้พวกเขาทั้งสองทำกับข้าวรอสักประเดี๋ยวก็จะได้กินกันผมไม่รีบครับพวกเธอเจอกันระหว่างทางจริงๆงั้นหรอไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมจริงสิคะแม่แม่บอกไว้ก่อนเลยนะถึงอาเฉินจะเป็นคนดีก็จริงแต่วันๆก็ไม่ทำงานทำการห้ามแอบคบกันล่ะเข้าใจไหมแม่คะคิดไปถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาได้ยินเข้าหรอกฉันได้ยินหมดแล้วเฟ้ยพี่เท้ามีคนกล้ามาหยามในหินของเราพี่ต้องแก้แค้นให้พวกเรานะครับคนที่ถามพวกแกมันชื่ออะไรมันบอกว่ามันชื่ออินทรีแดงครับอินทรีแดงเอิ่มไปจับน้องผู้หญิงที่แส่ตุนมาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะจัดการไอ้เจ้าอินทรีแดงเองพี่จางผมพูดจริงๆนะกับข้าวมื้อนี้อร่อยทุกอย่างเลยถ้างั้นก็กินเยอะๆเลยยำ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 จริงสิอาเฉินเธอไปมีเรื่องกับใครในบริษัทหรือเปล่าเอ๊ะก็ไม่มีนะครับลองคิดดูดีๆผมเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีเลยอย่างมากที่สุดเมื่อ2วันก่อนผมไม่สบายนิดหน่อยก็เลยขาดงานไป2วันทำให้หัวหน้าเร่โมโห
ฉันจะบอกกับเธอยังไงดีล่ะฉันพอจะรู้จักกับเราเลยนะเขาไม่น่าลงโทษเธอด้วยเหตุผลแค่นี้และวันนี้ฉันสังเกตเห็นไหมว่าเธอจะเดินไปที่ไหนก้องก็จะหันไปทางเธอมีคนจับตามองเธออยู่หรือเปล่าเอ๋งั้นหรอครับโหเอ้ยเดิมทีฉันแค่คิดว่าจะหางานทำเพื่อใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่ตอนนี้กับโดนจับตามองอีกแล้วจะลงโทษฉันอะไรก็ทำไปเถอะแต่ถ้าจะตรวจสอบประวัติของฉันนี่สิถ้าคุณอาทำให้ใครไม่พอใจมาก็ไม่เห็นต้องคิดอะไรมากเลยเราออกก็จบแล้วคุณอาเฉยยังหนุ่มยังแน่นหางานใหม่ได้ไม่ยากหรอกค่ะแฮะค่อยว่ากันทีหลังเถอะฉันยังไม่อยากจะเปลี่ยนงานเท่าไหร่ฮ่าๆก็ได้ก็ได้ฉันชอบนิสัยของอาเฉยจริงๆเฮ้ถ้าหางไม่เอาไหนทำอะไรก็ไม่ขึ้นหรอกมาพวกเรามาชนแก้วกันเถอะนี่ก็ดึกมากแล้วผมขอตัวกลับก่อนขอบคุณสำหรับอาหารมื้อค่ำนี้นะคะหนูไปส่งคุณอานะคะปังคุณอาเฉยเรื่องวันนี้ไม่ต้องห่วงฉันไม่บอกพ่อกับแม่เธอหรอกนะรีบกลับเข้าไปเถอะดึกมากแล้วไม่อย่างนั้นฉันคงต้องได้ช่วยเธออีกรอบแน่ค่ะแน่ใจนะว่าพวกเธอสองคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อนจริงจริงจริงสิคะอะไรของแม่เนี่ยแม่เป็นห่วงว่าลูกจะไปคบกับคนแบบนี้รู้แล้วนะแม่เขายังไปได้ไม่ไกลเดี๋ยวก็ได้ยินให้พวกเราพูดกันหรอกพูดดังขนาดนี้ถึงฉันจะหูหนวกก็ยังได้ยินแม่หนูมีแฟนแล้วนะคะจริงหรอเขาคือใครทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ที่บ้านทำอะไรล่ะเข้าไปคุยในบ้านเถอะค่ะผ่านมาตั้งหลายวันแล้วร่างกายของฉันยังไม่มีความผิดปกติอะไรเลยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าพวกนี้เราก็ได้เข้านอนดีกว่าพวกนี้ต้องรู้ให้ได้ว่าใครคอยจับตาดูฉันอยู่กันแน่บริษัทจะหวีมู่คอยดูเถอะเฉินห้าวเทียนเมื่อวานก็แค่เรียกน้ำย่อยวันนี้ต่างหากคือของจริงประธานซูเข้ามาแล้วค่ะดีมากบอกทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนจัดให้หนักลงมือให้เต็มที่เลยทีมต่อไปเตรียมตัวลงมือดึกค้างน้อยดึกค้างน้อยฮ่าฮ่าไม่มีทางหลบพ้นแน่นอนน้ำจากส้วมโดดเต็มแน่จะโง่โถชี้อ่อนหัดชะมัดฟุ่มอะไรกันอรุณสวัสดิ์ครับผู้จัดการเลยมาแล้วหรอนั่งก่อนสิฉันมีเรื่องจะคุยด้วยเมื่อกี้ถือว่าโชคดีที่หลบได้ครั้งนี้แกไม่โชคดีเหมือนเดิมอีกแล้วฉันได้จัดการเตียงเก้าอี้ให้แกแล้วคอยดูเถอะมีอะไรหรอครับทำไมถึงดูจริงจังขนาดนี้ขอแค่เขานั่งลงเก้าอี้ก็จะว่ามาสิครับเป็นไปได้ยังไงทำไมเก้าอี้ถึงเอ๊ะนายเมื่อวานนายทำความสะอาดภาษาอะไรทำไมถึงยังสกปรกอยู่เลยยังหนุ่มยังแน่นออกแรงขัดได้เท่านี้เองงั้นเหรอติดกล้องเพิ่มอีกแล้วดูเหมือนว่าต้องการจะมีตำแหน่งพอสมควรสินะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายจะต้องทำความสะอาดห้องน้ำชั้น1ถึงชั้น27วันละ3รอบรับซะผมจะทำภารกิจให้สำเร็จปังหึแปลกจังธรรมดาก็ของมานั่นต้องทดลองไปแล้วนี่นะไอหมอนั่นมันทำได้ยังไงก็ๆยาวๆสถานการณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างไอหมอนั่นมันจัดการยากกว่าที่คิดแถมยังดูชิลมากด้วยเขามาคับให้ฉันต้องใช้ไม้เดทซ่อนเอาไว้ออกมาเธอยังมีแผนที่จะใช้จัดการเขาอีกงั้นหรอมีอยู่แล้วฉันจะบอกให้ซุบซิบซิบซิบยาวๆเขาจะไม่เป็นอะไรงั้นหรอพี่อย่าเพิ่งใจอ่อนสิอย่างมากก็แค่นอนในห้องน้ำเกลือโรงพยาบาล2อาทิตย์เขายังไม่ให้เกียรติพี่เลยฉันต้องแก้แค้นแทนพี่สิแก้เขาแค่พอดีละกันฉันต้องไปคุยงานตอนบ่ายฝากดูแลบริษัทด้วยล่ะวางใจได้เลยในห้องน้ำก็ยังตามมาอีกเหรอเนี่ยคือเขาต้องโกรธหรือเกลียดฉันขนาดไหนกันหรือว่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นแต่รูปพี่แบ็คเมลของเธออยู่กับเราเธอคงไม่กล้าทำอะไรหรอกมั้งแต่ว่าตรวจหาตำแหน่งของเธอเพื่อให้มั่นใจดีกว่าเธอน่าจะอยู่แผนกบริหารบนชั้น8สาวๆแผนกบริหารแจ่มๆข้างนั้นเลยหาจนทั่วแล้วก็ไม่เห็นจะเจอยายนั่นเลยนะเฮ้ยผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฮัลโหลหัวหน้าเร่ยมีอะไรหรอครับวางงานที่ทำก่อนแล้วไปที่ห้องทำงานของประธานชั้น8เครื่องถ่ายเอกสารในห้องสกปรกมากไปทำความสะอาดน้อยฟุ๊ฟเข้าใจแล้วผมจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แล้วเฮ้ยที่แท้ก็เธอนี่เองฉันจะเล่นด้วยแล้วกันนาชั้นที่28Fฟุ๊ฟฉันต้องขอโทษด้วยนะที่รบกวนเวลางานของนายวันนี้พี่เดี๋ยวไม่ค่อยสบายเลยต้องรบกวนนายมาช่วยทำความสะอาดแทนหน่อยนะพระเจ้าประธานซูได้งานขั้นหนักเหมือนกันนะเนี่ยผู้ชายคนนั้นเข้าไปทำอะไรให้ท่านประธานโกรธกันไม่อยากจะหันไปมองเลยกลัวจะซวยไปกับเขาด้วยโอ้โหเรตุ้มเป๊ะยังกับเกิดสงครามเลยเผลอไปชนโดนถ้างั้นคิงคองในป่าคงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฉันแค่เผลอเดินไปชนแค่นั้นเองดีนะที่หัวหน้าไม่อยู่ไม่อย่างนั้นฉันคงโดนด่าแน่เลย
แสดงเก่งจริงๆแสดงได้แสดงไปฉันเห็นกับตาว่าเธอเป็นคนเทมันกับมือดีนะให้ฉันเห็นมันกับตาไม่อย่างนั้นฉันคงโดนยายิ่งจอกนี่หรอกแล้ว acting เก่งจริงๆไม่เป็นไรครับข่าวหน้าก็ระวังหน่อยละกันไปทำงานเถอะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการเองเฮ้เขาไม่คิดจะเป็นห่วงฉันเลยงั้นเหรอไอ้หมอหน้ามันไม่รู้สึกหรอกเสน่ห์ในความสวยของฉันบ้างหรือไงหรือว่าเสน่ห์ของเราจะลดลงกันไม่มีทางความงามของฉันดั่งนางฟ้านางสวรรค์ไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะเหมือนฉันแบบนี้ขอบคุณนะคะพี่ชายใจดีแถมยังน่ารักที่สุดเลยใหญ่บ้าเอ้ยเห็นได้ชัดว่าเกียรติฉันขนาดนี้แสดงออกมาได้น่าขนลุกที่สุดเลยอยากจะมอบรางวัลตุ๊กตาทองให้เธอจริงๆพี่ชื่อเฉินเฮาเทียนเหรอบังเอิญจังฉันก็มีพี่ชายชื่อเฉินเฮาเทียนเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ตัวสูงเท่านายน่ะเออนี่คุณกระดุมเสื้อของคุณจะหลุดแล้วอุ๊ยจริงๆเลยพี่เฉินมองอะไรของพี่เนี่ยฉันเขินเลยนะทำได้แค่นี้เองนั่นเหรอมุกจะอ่อยผู้ชายของเธอมันยังอ่อนหัดเกินไปหน่อยนะเป็นผู้ชายคนแรกที่กล้ามองหน้าอกฉันตรงๆเดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกัน10นาทีผ่านไปเรียบร้อยแล้วมีตรงไหนที่ต้องทำความสะอาดอีกไหมครับว้าวนายนี่นะหึ่งมากทำความสะอาดได้หมดจดไม่มีรอยเปื้อนเลยถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะเดี๋ยวสีขาพี่เฉินขอบคุณมากที่นายมาช่วยทำความสะอาดเพราะความซุ่มซ่ามของฉันเองแท้ๆฉันชงชามาให้ดื่มมันสักหน่อยสิไม่เป็นไรผมไม่หิวน้ำขอบคุณมากเฮ้ชานี้จะต้องมีอะไรแน่ๆแสดงละครมาตั้งนานเพื่อสิ่งนี้สินะถ้านายอยากใครใส่ฉันฉันเลยเพิ่มแผนชานี้ขึ้นมาถ้านายไม่ดื่มมันยาที่ฉันใส่ไปก็เสียแผนมันนะสิทำไมนายถึงปฏิเสธฉันแบบนี้ล่ะฉันไม่เคยชงชาให้ใครมาก่อนเลยนะชานี้ฉันอุตส่าห์ชงมาเพื่อตอบแทนความขอบคุณเลยนะหรือว่านายโกรธฉันเพราะว่าฉันเลือกใช้ให้นายมาทำความสะอาดหรอก็ได้ผมดื่มก็ได้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าดูละครที่เธอแสดงละครก็แล้วกันเล่นกับเธออีกสักหน่อยก็ได้เฮ้รีบกินไปข้าวเร็วๆซะเถอะน่ารำคาญชะมัดยาถ่ายนี่นะเฮ้แม้แต่สุดยอดไวรัสยังทำอะไรฉันไม่ได้ยาหายแค่นี้จะทำอะไรฉันได้ล่ะขอบคุณนะครับคุณช่างเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆเลยเฮ้เสียฉันละในเมื่อเธอเริ่มก่อนก็อย่าหาว่าฉันใจร้ายเกมนี้ถ้าฉันไม่เอาคืนแล้วก็มันก็ไม่สนุกละสิทำอะไรก็ต้องได้รับสิ่งนั้นกับคืนริมรถความเจ็บปวดของการปวดท้องซะอ๋อจริงสิมีอะไรหรอจู่ๆก็พูดขึ้นมาฉันตกใจหมดเลยฉันเพิ่งนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้มีบางเรื่องฉันอยากจะถามเธอหน่อยนะฮะเขาคิดจะทำอะไรของเขาแค่นี้ฉันรู้สึกว่ามีผู้หญิงบนชั้น8แอบชอบฉันอยู่นะสิฮะช่วงนี้ผมสังเกตเห็นไม่ว่าจะเดินไปไหนก็มีกล้องคอยติดตามตลอดคนที่ควบคุมกล้องได้ก็มีแต่แผนกประธานซึ่งแผนกประธานมีแต่ผู้หญิงหมอนี่ไหวพริบไม่เลวเลยถึงจะมีคนจับตามองนายก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะชอบนายนี่นะแต่ผมเป็นคนพนักงานทำความสะอาดธรรมดาธรรมดามีพนักงานคนอื่นในบริษัทมากมายทำไมเขาจะต้องมาจับตามองฉันด้วยล่ะเว้นแต่ว่าฉันจะไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจที่เฉยเป็นคนดีแบบนี้จะไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจได้ล่ะใช่เธอก็คิดเหมือนฉันสินะดีกว่าฉันก็พาแล้วละแน่นอนแล้วล่ะฉันว่าต้องมีคนแอบชอบฉันอยู่แน่ๆแต่พอคิดดูดีๆแล้วก็น่าขนลุกอยู่เหมือนกันนะฉันเป็นแค่พนักงานทำความสะอาดไม่ได้ร่ำรวยเรียนจบก็แค่หมอต้นฉันเดาว่าผู้หญิงที่แอบชอบฉันก็คงหน้าตาขี้เลหุ่นก็คงเหมือนตื้อโป้ยกายนิสัยไม่ต้องพูดถึงเธอต้องขึ้นคานไม่มีผู้ชายที่ไหนเอาแน่ๆเอาเถอะชีวิตฉันเจอความลำบากมาตั้งแต่เด็กเรื่องแค่นี้สบายมากถ้าฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้จริงๆก็แค่ลาออกเฮ้ถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นเธอก็ดีสินะเอ๊ะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับขอบคุณนะครับที่ฟังผมบ่นนี่ก็ได้เวลาเลิกงานผมแล้วขอตัวไปก่อนนะครับเฉินเฮาเทียนเยี่ยมไปเลยสำเร็จเป็นไปตามแผนฉันจะรอดูอีก3ชั่วโมงนายจะยังทำตัวดีได้อยู่อีกไหมยาจะออกฤทธิ์อีกในประมาณ3ชั่วโมงเสียดายหน้าตาเธอจริงๆไม่น่าจะเป็นผู้หญิงให้ร้ายกาจแบบนี้เลยเฮ้พี่เฉินเฮาเทียนช่างบังเอิญจริงๆไม่คิดเลยว่าเลิกงานแล้วจะได้เจอกันอีกยายนี่คิดจะทำอะไรอีกน่าสนใจจริงๆถ้าไม่ได้พี่ช่วยวันนี้ฉันคงโดนหัวหน้าด่าเป็นชุดไปแล้วฉันขอตอบแทนพี่ด้วยการเลี้ยงข้าวเสมอได้ไหมคะเกรงใจจังเลยเกรงใจหรอเนี่ยยังไม่ทันพูดจบก็จะขึ้นมานั่งบนรถซะแล้วพวกเราจะไปกินร้านไหนกันหรอเป็นที่พิเศษมากเลยล่ะฟุบนายจะต้องชอบมันแน่แน่บรูนบรูนเดี๋ยวก่อนไปหางนี้จริงๆงั้นหรอพวกเราจะไปกินข้าวเย็นกันไม่ใช่หรือไงทำไมถึงขับรถออกมาชานเมืองล่ะกินข้าวกันหรอคิดว่าฉันจะพานายไปกินข้าวจริงๆหรือไงแถวนงเฉวียนมีร้านอาหารเปิดใหม่อาหารทะเลที่นั่นอร่อยมากเลยนะงั้นหรอฉันเลยอยากให้ถึงร้านอาหารเร็วๆแล้วสิอย่างนี้นี่เองจะพาฉันไปที่ที่ไม่มีห้องน้ำสินะใหญ่นี่หาเรื่องใส่ตัวชัดๆทำตัวเองแท้ๆใกล้จะถึงเวลาที่ยาหายจะออกฤทธิ์แล้วอีก5 4 3 2 1เฮ้ทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยาหมดอายุหรอตึกอะไรการท้องของฉันปวดท้องจังเลยฉันไม่ได้กินอะไรแปลกๆนี่นะทำไมถึงปวดท้องล่ะ
อืมเอ๊ะอึเธอจอดรถตรงนี้ทำไมหรอตรงนี้ไม่เห็นจะมีร้านอาหารสักหน่อยร้านอาหารบ้าอะไรเอ๊ะนี่รีบวิ่งไปไหนน่ะเข้าไปในป่าแบบนี้มันอันตรายนะฉันปวดท้องห้ามแอบดูฉันนะก็บอกแต่แรกสิครับผมก็คิดว่าคุณเป็นบ้าไปแล้วนายน่ะสิคนบ้าฉันถือที่ช่วยมาแบบนี้จะให้ทำอะไรได้ยะหนอยอย่ามาย่อเย้ยกันนะไม่ไหวแล้วตรงนี้แหละฟกอ๋อจริงสิในป่าบนเขาแบบนี้อาจจะมีงูอยู่ด้วยนะครับถ้ามีอะไรก็ตะโกนเรียกผมได้เลยนะงูงั้นเหรอฮ่าฮ่ารอเล่นนะไอ้บ้าก็ดียังไงมาหลอกฉันรอก่อนเถอะเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันเอ๊ะเอ๊ะนี่เราเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายฉันฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยทำไมเป็นนานจังเธอจะเป็นอะไรหรือเปล่านะยาหายแค่นี้คงไม่ถึงกับตายหรอกมั้งเอ๊ะเรียกรถพยาบาลให้ฉันทีฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงมีเลือดออกมาด้วยล่ะเรียกรถพยาบาลบ้าอะไรล่ะฉันเป็นคนเอาเชื้อไวรัสใส่เธอเองคงไม่มีโรงพยาบาลที่ไหนรักษาเธอได้หรอกไม่มีทางอื่นแล้วช่วยไม่ได้คงต้องดึงเชื้อไวรัสออกมาจากร่างกายของเธอก่อนพุงอะไรกันไวรัสมันกำลังต่อต้านฉันงั้นเหรอโหเว้ยขืนเป็นแบบนี้ต่อไปยายนี่ต้องตายแน่ๆฉันต้องรีบหาวิธีช่วยเธอถ้าดึงเจ้าไวรัสออกมาไม่ได้ก็คงต้องกำจัดมันเท่านั้นสู้กับไวรัสก็ต้องใช้ไวรัสมาดูว่ามีไวรัสตัวไหนที่ฉันพอจะใช้ได้อีกไหมนะไม่ได้ไวรัสตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นี่มันไวรัสที่มีรูปร่างไวรัสที่มีรูปร่างไวรัสมีรูปร่างมันอาจจะสามารถขยายสิ่งที่มีขนาดเล็กได้เจ้านี่แหละลองดูก่อนก็แล้วกันปิ้งฟุบ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 แสดงรูปร่างไวรัสยาหายสีทองเอ๊ะนี่หรอรูปร่างที่แท้จริงของแกอภรักษ์ชมัดถึงฉันจะเป็นคนปล่อยแกออกมาแต่ฉันยังไม่ยอมให้แกไปทำร้ายคนอื่นได้อีกถ้าแกไม่ยอมฉันดีๆแล้วก็กี้กี้ฉันคงต้องกำจัดแกทิ้งกี้กี้ชิกชิกฮึย่าชิกชิกชิกให้ตายสิไม่คิดเลยว่าการปล่อยไวรัสออกมาตัวหนึ่งจะวุ่นวายขนาดนี้ครั้งหน้าคงต้องระวังมากกว่านี้แล้วแย่แล้วใช้พลังไปกับไวรัสมากเกินไปร่างกายเริ่มจะรับไม่ไหวแล้วทีแรกคิดว่าจะแกล้งเย็นนี่แท้แต่สุดท้ายกลับทำให้ตัวเองแย่แทนซะได้ฉันเฉินห้าวเทียนผ่านภารกิจอันตรายมามากมายยังไม่เคยได้รับบาดเจ็บขนาดนี้มาก่อนเลยแต่สุดท้ายต้องมาเสียท่าเพราะการจะแกล้งคนอื่นเนี่ยนะฉันนี่มันหาเรื่องใส่ตัวจริงๆเลยอึ๊กเหมหายปวดท้องแล้วนี่นาเกิดอะไรขึ้นกันกับฉันนะเอ๊ะเฉินห้าวเทียนนี่นายเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเลือดออกเยอะขนาดนี้หรือว่าเขาจะเป็นคนให้ช่วยฉันไว้ที่นี่ไม่มีใครแล้วนี่นาถึงฉันจะไม่รู้ว่าเขาทำยังไงก็เถอะแต่ฉันคงปล่อยให้เขาตายอยู่ที่นี่ไม่ได้ตีตีตีอดทนไว้นะฉันจะเรียกรถพยาบาลเดี๋ยวนี้ฮะให้ตายสิฉันชื่อเฉินเฮาเทียนพ่อแม่ของฉันเสียชีวิตตั้งแต่ฉันยังเด็กใช่แล้วตาแก่คนนี้แหละให้เป็นคนเลี้ยงฉันตั้งแต่เล็กจนโตฉันเรียนรู้วิชาแพทย์กับเขาตั้งแต่อายุ8ขวบเรียนรู้การผ่าศพตั้งแต่อายุ12ในขณะที่ฉันคิดว่าจะเลือกเดินสายการแพทย์นั้นตาแก่นั่นดันส่งให้ฉันไปยังสนามรบเสี่ยงตายแทบทุกวันเมื่อฉันได้เลื่อนยศแล้วคิดว่าจะเป็นทหารอย่างจริงจังตาแก่นั่นก็ส่งงานมาให้ทำให้ฉันต้องเดินทางอีกครั้งงานที่ต้องตรงไปตรงมาไร้ความปานีเมื่อฉันสะสมเงินทองได้ทรัพย์สมบัติมากมายจากการเป็นนักฆ่าได้คิดจะวางมือจากวงการตาแก่นั่นก็มาบังคับให้ฉันเข้าร่วมกองกำลังพิเศษที่6อะไรอีกก็ไม่รู้ถือเวรกรรมอาจมีจริงว่าสวรรค์ต้องการตัวตาแก่นั่นเสียชีวิตในวันที่ฉันได้เข้าร่วมกลุ่มกองกำลังพิเศษฉันไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีมันบอกไม่ถูกก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาทิ้งกล่องหมายเล็กๆให้ฉันและบอกให้ฉันเปิดมันได้เมื่อฉันก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองแล้วฉันเคยพยายามที่จะเปิดมันออกแต่มันก็ไม่ได้ผลจากนั้นฉันก็อยู่ในกลุ่มกองกำลังพิเศษที่6จนกระทั่งภารกิจในแอฟริกาทำให้ฉันติดเชื้อไวรัสมาตั้งแต่ตอนนั้นด้วยเหตุนี้แหละฉันจึงได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบคนธรรมดากับเขาบ้างชีวิตที่แสนสงบสุขไม่ยุ่งวุ่นวายแต่หลายคนกลับมองข้ามมันกวาดพื้นมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยคุณหมอเขาเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้มีคนไข้คนอื่นอยู่พวกเราออกไปคุยกันข้างนอกดีกว่าค่ะคนไข้ไม่เป็นอะไรแค่อ่อนเพลียนะครับผลตรวจของคุณก็ออกมาแล้วไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรผิดปกติงั้นหรอคะเป็นไปไม่ได้ฉันรู้สึกทรมานเหมือนใกล้จะตายเลยจริงๆดูเหมือนว่าเขาจะใช้วิธีการบางอย่างช่วยชีวิตเราเอาไว้ฮะฮะนี่มันเอ๊ะพลังลมปราณและเส้นชีพจรร่างกายของฉันนี่มันมหัศจรรย์เกินไปแล้วไม่คิดว่าการก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของฉันจะเกิดขึ้นเพราะเรื่องบังเอิญแบบนี้ไอ้หมอนี่ดูการ์ตูนเยอะเกินไปหรือเปล่าลองคำนวณดูคร่าวๆด้วยกำลังภายในเหมือนพลังของฉันเพิ่มขึ้นถึง3เท่าเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่าด้วยความแข็งของฉันในตอนนี้ฉันน่าจะเปิดกล่องไม้ที่ตาแก่นั้นทิ้งไว้ให้ได้อย่างแน่นอนเฉินเฮาเทียนในฟื้นแล้วหรอเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมเหิมฉันไม่เป็นอะไรแล้วเฮระอาการดีขึ้นหรือยัง
เฉินห้าเทียนายเป็นคนช่วยฉันไว้สินะขอบคุณนายมากเลยนะไม่ต้องขอบคุณหรอกสมัยนี้มีสิ่งให้ดีกว่าการขอบคุณหมายความว่ายังไงหรอฉันเพิ่งจะดูปฏิทินฉันนอนจมอยู่ที่โรงพยาบาลมาตั้งหลายวันแล้วถ้าไม่ได้ลาหยุดฉันคงโดนหักเงินเดือนอีกแล้วหรือไม่งั้นก็คงต้องถูกไล่ออกแน่ๆเฉินห้าเทียนนายไม่ต้องกังวลไปหรอกฉันลาป่วยให้นายเรียบร้อยแล้วบริษัทดูแลพนักงานทุกคนเป็นอย่างดีและจะออกค่ารักษาให้คุณด้วยเธอก็ดูฉลาดนะทำไมถึงไม่เข้าใจคำพูดของฉันเนี่ยแต่ฉันก็ต้องโดนหักเงินเดือนอยู่ดีฉันก็แค่พนักงานทำความสะอาดหาเช้ากินค่ำไม่ได้ร่ำรวยอะไรไหนจะต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลเพิ่มอีกฉันจ่ายเงินมาจำไว้ให้เป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยนายสามารถจัดการมันได้หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลได้เลยส่วนเงินที่เหลือจะค่ามัดจำถือซะว่าเป็นค่าชดเชยให้นายตกลงไหมน่าจะบอกตั้งแต่แรกฉันก็นอนคิดอยู่ตั้งนานแฮมเรื่องนี้ถือว่าเคลียร์เข้าใจกันตรงแล้วนะคราวนี้มาคำนวณค่าใช้จ่ายให้ฉันช่วยชีวิตเธอแล้วกันค่าช่วยชีวิตฉันงั้นเหรอเธอลองนึกดูถ้าตอนนั้นฉันไม่ช่วยชีวิตเธอเธอคงได้ร้ายโลกนี้ไปแล้วฉันอุตส่าห์เสียสละชีวิตเพื่อช่วยเธอเลยนะก็น่าจะมีค่าตอบแทนให้ฉันบ้างสิแน่นอนฉันคิดราคาไม่แพงหรอกอุตส่าห์ซาบซึ้งให้แฮกก็คิดเงินหรอเนี่ยฉันขอแค่นี้ก็พอ 1,000 1,000 งั้นเหรอเธอพูดออกมาได้ยังไงเงิน 1,000 เอาไปทำอะไรได้ในสมัยนี้ร้ายกว่าฉันจะเรียนจบแพทย์มามันยากลำบากจะตายงั้น 10,000 ฉันเห็นแกนายให้อาเจไปได้หรอกนะฉันให้นาย 10,000 ก็แล้วกันนี่เธอชีวิตเธอมีค่าแค่หมื่นเดียวงั้นหรอ10,000 นี้ยังไม่พออีกหรอนายจะเอา 100,000 เลยหรือไงถูกต้องนะครับเธอเป็นถึงระดับผู้บริหารของบริษัทเงินแค่นี้ขอหน้าแข้งของเธอไม่ร่วงหรอกใช่ไหมนี่มันพูดกันชัดๆเลยนะยะเฉินห้าวเทียนแม้ว่าเงิน 100,000 จะไม่ใช่เงินจำนวนมากสำหรับฉันก็จริงแต่ก่อนที่ฉันจะให้เงินกับนายฉันก็มีเรื่องที่ต้องเคลียร์กับนายเหมือนกันนี่นายก็น่าจะรู้ว่าฉันยังใส่ซื่อเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์เรียบร้อยเหมือนภาพพับไว้วันนั้นฉันหมดสติไม่รู้สึกตัวเลยยังไงนายก็เป็นผู้ชายนะนายทำอะไรฉันหยุดเลยฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะเฮ้ขอเรารู้หน้าไม่รู้ใจแถวๆนั้นก็ไม่มีใครอยู่ด้วยนายรู้ดีที่สุดว่านายทำอะไรกับฉันหรือเปล่าและนายก็ช่วยฉันไว้หลังจากที่นายหมดสติไปแล้วใช่ไหมล่ะพวกเราก็วินวินกันทั้งคู่นี่นะฉันไม่ได้บังคับให้นายช่วยฉันสักหน่อยแค่พาฉันไปส่งโรงพยาบาลก็ได้นี่นะบางทีนายอาจจะพูดยี่ปุยยามฉันนี่ก็บอกว่าไม่ได้ทำไงพอแล้วฉันไม่เอาเงินแล้วก็ได้เฮ้ๆๆถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนะพี่เฉินเฮาเทียนเฮ้ตาบ้าก็ดียังไงคิดจะมาสู้กับฉันไม่อยู่แล้วฉันจะออกไปจากที่นี่ออกเร็วๆจะได้คืนเยอะสวัสดีครับนี่คือเงินมาจำ 20,000 ที่เหลือครับเอาไปสินี่เงินของนายฉันรับปากนายเอาไว้แล้วนี่แฮ่ๆถ้างั้นฉันขอรับมันไว้นะเกรงใจจริงๆเลยนายเกรงใจเป็นด้วยงั้นเหรอยะเฮ้โหยายนี่จ่ายเงินมาจำเป็นหมื่นเลยหรอเนี่ยเหมือนตู้ ATM เคลื่อนที่เลยแฮะโอกาสหน้าฉันต้องหาวิธีไถเงินจากเธอใหม่แล้วจริงสิฉันยังไม่รู้จักชื่อของเธอเลยฉันชื่อซูเหยาเหยาโอเคอย่าเหยาพวกเราไม่มีอะไรติดพันกันแล้วนะฉันขอตัวกลับก่อนยังมีธุระที่ฉันต้องไปทำไว้เจอกันที่บริษัทนะเฮ้ว่าจะชวนไปเลี้ยงข้าวสักหน่อยแต่เขาติดธุระก็ช่างเขาเถอะแต่ทำไมฉันรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเลยล่ะหมู่บ้านฝั่งตะวันออกบ้าเอ้ยฉันเอามันไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยโหเว้ยทำไมหาไม่เจอเนี่ยลืมไปเลยว่าฉันเอามันไปรองขาโต๊ะอยู่นี่นะของที่ตาแก่นั้นทิ้งไว้ให้จะต้องเป็นของดีแน่ๆขอดูหน่อยเถอะเฮ้เธอจะเป็นของแบบไหนกันเนาะแกรกอะไรวะเนี่ยน้อยละแกหลอกฉันงั้นเหรอเนี่ยนั่งงุนงิดชะมัดแต่แกเอ้ยหลอกกันได้ไม่ได้เรื่องเลยน้อยอุตส่าห์ลงดีใจรุนแทบตายเจ้าเด็กบ้าไม่ได้เจอกันตั้งนานเฮ้ยแต่แกกราที่แกจะเห็นวิดีโอนี้ฉันก็คงตายจากโรคนี้ไปแล้วแต่ฉันเดาออกว่าตอนนี้แกคงกำลังด่าฉันอยู่แน่ๆแต่ไม่เป็นไรแกด่าฉันอยู่เป็นประจำฉันชินมันแล้วละนี่มันวิดีโออะไรกันเนี่ยต้องทำถึงขนาดนี้เลยงั้นเหรอการที่แกเปิดกล่องไม้มาเจอกับฉันได้แสดงว่าเส้นพลังปลาของแกได้ขัดเกลามาถึงระดับหนึ่งแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและเรื่องร้ายในเวลาเดียวกันในฐานะที่แกเป็นสิทธิ์ที่ภาคภูมิใจของฉันที่สุดมีเรื่องบางเรื่องที่แกสมควรต้องรู้ไว้ความจริงแล้วฉันไม่ได้ตายเพราะหมดอายุขัยแต่ฉันตายเพราะการบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้อะไรนะที่จริงแล้วฉันคือผู้นำกลุ่มรับของวังสวรรค์กลุ่มของพวกเรามีความขัดแย้งกับกลุ่มเฟย์เอวีทุกๆ30 ปีพวกเราจะจัดการประลองให้ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งแต่สุดท้ายกับต้องได้รับความพ่ายแพ้อยู่ทุกครั้งนี่กายเฟอร์ยาวีได้เปรียบจากผู้สืบทอดที่มีเหนือกว่ามิเช่นนั้นพวกเราคงไม่แพ้กลุ่มเฟอร์ยาวีไม่ได้เหนือกว่ากลุ่มของพวกเราแต่เพราะว่ากลุ่มวังสวรรค์ของพวกเราไม่มีผู้สืบทอดมากสุดก็มีแค่3 คนเท่านั้นส่วนแกเฉินเท่าเทียนฉันมอบหมายให้แกเป็นผู้นำรุ่นที่64ของกลุ่มวังสวรรค์ของฉันและสมาชิกกลุ่มก็มีแกเพียงคนเดียวอ๋อให้ฉันเป็นผู้นำกลุ่มทั้งที่กลุ่มมีฉันเพียงคนเดียวเนี่ยนะจะบ้าหรือไงตำราในกล่องนี้เป็นวิชาลับของกลุ่มวังสวรรค์ของฉันวิชา9สวรรค์แกต้องตั้งใจฝึกฝนแล้วแก้แค้นแทนฉันด้วยล่ะคิดไว้แล้วเชียร์ว่าตาแก่นั่นจะต้องปิดบังอะไรบางอย่างฉันอยู่นี่มันส่งฉันไปตายชัดๆเลยไม่ใช่หรื
แน่นอนฉันรู้จักแกดีว่าแกต้องปฏิเสธเพื่อปกป้องเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเฮ้อเพราะงั้นฉันได้ใส่ยาพิษไว้ในกล่องด้วยถ้าแกฝึกวิชาก้าวสวรรค์ไม่สำเร็จแล้วก็แกจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน10ปีน้อยตะแก่บ้าเอ้ยที่แท้หนังสือเล่มนี้ก็คือวิชาก้าวสวรรค์เองหรอถ้าแกตั้งใจฝึกฝนจนถึงระดับที่2ได้ไม่เพียงแค่ภายในร่างกายของแกจะหายไปเท่านั้นแกมีพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่คาดคิดอีกด้วยถ้าให้ฉันเดาตอนนี้แกคงกำลังซ่อนตัวจากกองกำลังรับที่ 6.4 นะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆทำไมตอนนั้นต้องเลือกแกมาเป็นศิษย์ฉันด้วยทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะเป็นไปได้ไหมว่าที่ซูเปอร์ไวรัสมันไม่ออกฤทธิ์มันจะเกี่ยวข้องกับยาพิษนี้หรือเปล่านะตอนนี้ดูเหมือนว่าพิษกับไวรัสมันเข้ากันได้ดีแต่ปัญหาคือจะเข้ากันได้นานแค่ไหนเกิดวันไหนมันทะเลาะกันขึ้นมาฉันจะรับมือพวกมันได้ไหมนะตอนนี้ฉันยังไม่มีความสามารถพอที่จะรับมือพวกมันแพ้ยาถ่ายครั้งที่แล้วก็เล่นเอาฉันแทบแย่หมดการชีวิตที่ธรรมดาอันแสนสงบสุขของฉันไม่มีทางเลือกแล้วสินะยังไงก็ต้องฝึกวิชาให้ตาแก่นั้นทิ้งไว้ให้ถึงแม้ตาแก่นั่นจะดูไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไรแต่หนังสือเล่มนี้ดูมันจะเป็นของจริงแฮวิชารับนี้แบ่งออกเป็น6ขั้นและคนในกลุ่มยังไม่เคยมีใครผ่านถึงขั้นที่3มาก่อนดูเหมือนว่าวิชานี้จะฝึกยากเหมือนกันนะเนี่ยวิชาก้าวสวรรค์ประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนของยาวีและส่วนของเฉินยาวีพูดถึงเรื่องของยาสมุนไพรและการฝังเข็มเป็นหลักส่วนเฉินมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนกำลังภายในแต่ผู้สร้างวิชาก้าวสวรรค์คิดว่ากำลังภายในนั้นเป็นพลังที่หยาบเกินไปจึงคิดค้นวิธีฝึกฝนใหม่ขึ้นมานั่นก็คือพลังปานอย่างนี้นี่เองพลังปานนั้นต่างจากกำลังภายในจริงๆพลังภายในจะหยาบกระด้างแต่พลังปานจะอ่อนโยนมากกว่าถ้าฝึกฝนต่อไปเราก็จะต้องแข็งแกร่งได้แน่แต่ถ้าจะสู้กับกลุ่มบ้าอะไรนั่นอย่างน้อยต้องมีพลังถึงขั้นที่3ก่อนหลังจากพลังถึงระดับขั้นที่3ก็เป็นเหมือนประตูสู่วิชาขั้นใหม่วิชาที่สามารถสร้างยาอายุวัฒนะสามารถทำให้อายุเพิ่มขึ้นไปอีก 3,000 ปีถ้าเอามันไปขายจะคงได้สบายไปทั้งชีวิตแต่ดูแล้วกว่าจะถึงระดับนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆยังมีเวลาอีกตั้ง20ปีกว่าจะถึงวันปรองเวลาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วดูเหมือนว่านี่จะเป็นงานหลักของเราแล้วล่ะตาแก่เอ้ยขนาดตายไปแล้วยังหาเรื่องมาให้ฉันอีกจนได้นะตี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 สู้เหยาะเยาะงั้นเหรอนี่นายทำไมวันนี้ถึงไม่มาทำงานยะฉันบอกไปแล้วนี่นะว่าฉันติดธุระเออแต่ว่าเหมือนจะลืมลาหยุดงานแฮะนายนี่มันจริงๆเลยช่างเถอะฉันลางานให้นายแล้วถ้ายังไม่อยากถูกไล่ออกพรุ่งนี้ก็มาทำงานซะด้วยเออต้องรบกวนเธออีกแล้วฉันจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเพื่อเป็นการตอบแทนเอาไว้ฉันจะไปเลี้ยงข้าวเธอนะเอ๊ะนี่นายจะนัดฉันเลี้ยงข้าวงั้นเหรอเออก็ประมาณนั้นนั่นแหละเดี๋ยวนะคิดไปคิดมาฉันจะไปเลี้ยงข้าวเธอทำไมล่ะเนี่ยถ้าเกิดเธอไปกินร้านอาหารฝรั่งแล้วสั่งไวน์แพงๆมากินเงินฉันในกระเป๋าได้บินหายไปหมดแน่พรุ่งนี้ค่อยว่ากันมีผู้ชายนัดฉันกินข้าวเย็นแถวยาวเป็น2ช่วงตึกถ้าฉันตกลงกับนายก่อนก็จะไปแซงคิวคนอื่นๆนะสิมันคงจะไม่ดีเท่าไหร่เหยาๆเฮ้ยนี่เป็นคนที่มีคุณธรรมจริงๆดีแล้วดีแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมเธอไม่ต้องแซงคิวเพื่อฉันก็ได้นะแต่ว่าก็ช่างเถอะเห็นแก่ความจริงใจของนายฉันจะเก็บไปคิดดูอีกทีก็แล้วกันฉันไม่ได้ไปร้านเดอะไวน์มานานแล้วคิดถึงไวน์ราฟิตที่นั่นมากๆเลยไวน์ราฟิตเคยเห็นฉันรวยมากนักหรือไงนี่เนี่ยกดวางไม่ซะเลยกริ้งกริ้งกริ้งเหิมหรือใหญ่นั่นจะเปลี่ยนใจเรานะเยี่ยมไปเลยฮัลโหลแกคือไอ้อินสีแดงใช่หรือเปล่าพ่ออินสีแดงบ้าอะไรพ่อรู้จิตหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่สายของซูยาเหยางั้นเหรอมันบอกว่ามันไม่ใช่อินสีแดงแล้วมันชื่ออะไรพี่เฮาเขาไม่ยอมพูดพ่อก่อกวนกดวางดีกว่าเจ้าอินสีแดงฟังไว้นะเพื่อของแกอยู่กับฉันแล้วแกรู้จักกับซุนหยงหยงใช่ไหมลุงเฉินอย่ามานะคะเพราะมันมีเยอะมากรีบโทรแจ้งตำรวจเลยค่ะแม่งเอ้ยหุ่นปากเพี้ยฟังให้ดีนะฉันให้เวลาแก30นาทีมาที่คลังสินค้าอี้เหรินซอย9ถ้าแกกล้าแจ้งตำรวจแล้วก็ยายนี่ตายแน่เข้าใจแล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละตูดเฮ้มันกำลังจะมาแล้วพวกแกเตรียมตัวให้พร้อมคันไม้คันมือมานานแล้วลุงเฉินอย่ามาเลยนะยายโง่ครั้งนี้เธอกับไอ้หมอนั่นเสร็จแน่รอให้ฉันจัดการไอ้หมอนั่นเสร็จเมื่อไรต่อไปก็ถึงตาของเธอลูกพี่แล้วพวกเราจะสู้กับเจ้าอินทรีแดงได้งั้นหรอครับไอ้บ้าเอ้ยพูดอะไรของแกจะไปกลัวมันทำไมพวกเรามีพี่เฮาอยู่ทั้งคนในเมืองฟูหยางจะยังต้องกลัวใครหน้าไหนอีกเลิกหมูกันได้แล้วเดี๋ยวฟ้าก็ยังมีฟ้าฉันไม่ใช่เจ้าของเมืองฟูหยางนี่สักหน่อยยายหนูฉันไม่ใช่คนใจร้ายหรอกนะถ้าเจ้าอินทรีแดงมันมาถึงที่นี่เมื่อไรฉันก็จะปล่อยเธอไปไม่ได้นะพี่เฮาพี่น้องของพวกเราต้องมาได้รับบาดเจ็บเพราะยายนี่นะครับถ้าพี่ไม่จัดการผมขอเป็นคนจัดการเธอเองแม่งเอ้ยไม่ดูสาระรูปตัวเองเลยแกมันไม่คู่ควรกับสาวสวยอย่างเธอของดีๆแบบนี้สาวสวยอย่างเธอก็ต้องคู่ควรกับคนระดับอย่างฉันสิคนที่ทำร้ายพวกแกคือเจ้าอินทรีแดงศัตรูของพวกเราคือเจ้าหมอนั่นส่วนผู้หญิงคนนี้ไม่เกี่ยวอะไรด้วยอย่าไปยุ่งกับเธอบ้าเอ้ยมันจะไม่เกี่ยวกับเธอได้ยังไงน้อยหมอนี่มันคิดจะเก็บเอาไว้เคียงคนเดรัซซี่เรื่องเสแสร้งทำตัวเป็นคนดีเถอะคุณหนูซุนขอโทษที่ทำให้คุณตกใจไม่ต้องกลัวนะฉันเองจะเป็นต้องทำหวังว่าคุณจะเข้าใจ
ฮ้อ๋อลืมไปเลยฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเองสินะฉันชื่อหวังเทาทุกคนในฟูหยางได้ฉันว่าพี่เทาถึงจะไม่ใช่เจ้าของเมืองฟูหยางแต่ฉันก็มีอิทธิพลอยู่ไม่น้อยต้องขอโทษด้วยนะที่วันนี้ฉันเสียมารยาทกับเธอไปจะรังเกียจไหมถ้าพรุ่งนี้ฉันจะยกกระเช้าไปขอโทษเธอถึงที่บ้านด้วยความจริงใจขอโทษถึงที่บ้านนั่นเหรอจะรอขึ้นเตียงน่ะสิไม่ว่าพี่เทาไม่ต้องคำถึงขนาดนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าพี่เทาช่วยปล่อยลุงเฉินไปเถอะนะคะหรือซะว่าฉันเป็นหนี้บุญคุณของพี่ก็ได้เราฉันจะมาชดใช้คืนให้คนทีหลังจะชดใช้นี่ให้ฉันงั้นเหรอนี่บุญคุณของเธอมีค่าสักเท่าไหร่กันคงไม่พอหรอกมั้งคุณหนูซูนไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยแต่บ้านเมืองก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์ฉันจะปล่อยลุงเฉินของเธอก็ได้แต่มันต้องมาชดใช้กับสิ่งที่มันทำก่อนเพียพวกนายจะต้องชดใช้กับสิ่งที่พวกนายทำคุณซูนฉันไม่มีทางเลือกถ้าเธอได้รู้จักกันมากกว่านี้เธอจะเข้าใจว่าฉันเป็นคนยังไงทำเป็นพูดดีพังเฮ้เฮ้พี่เฮาไอหมอนี่แหละที่เป็นคนทำร้ายพวกเราลุงเฉินทำไมถึงมาคนเดียวล่ะพวกมันมีอาวุธนะหนีไปเร็วเข้าหนีคิดว่าจะหนีรอดนั่นเหรอแน่เหมือนกันนี่วะกล้ามาตัวคนเดียวซะด้วยทำตัวลูกชายฉลาดนับถือใจแกจริงๆอะฮ่าลูกชายหรือเปล่าไม่รู้แต่ฉันไม่ใช่ลูกของแม่แกแน่หรือว่าฉันจะเป็นลูกของแม่แกอีกคนนะแม่งเอ้ยวันนี้ฉันจะต้องฆ่าแกให้ได้รู้ไหมว่าที่นี่มันถิ่นของใครยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองสินะว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างหยงหยงรอเดี๋ยวนะฉันจัดการพวกนี้แป๊บนึงเดี๋ยวฉันจะรีบไปช่วยเธอมันใจเด็ดเลยฉันไม่ได้คิดตังค์เพิ่มแน่นอนหรือซะว่าเป็นบริการหลังการขายไม่ใช่เวลามารอเล่นไหมเอ๊ะพวกสวะเมื่อวันก่อนนี่นาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอฮะฮ่าพวกแกยังไม่เข็ดสินะอยากโดนฉันอัดอีกรอบใช่ไหมเจ้าอินทรีแดงถ้าวันนี้ฉันฆ่าแกไม่ได้ฉันจะไม่ขอเป็นคนอีกต่อไปนี่คนหัวร้อนนั่นนะถ้าฉันฟังไม่ผิดนายเป็นคนตบหน้าหยงหยงใช่ไหมเหมือนฉันงั้นเหรอเจ้าหนูอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องอื่นเลยคิดเรื่องที่แกจะรอดไปจากที่นี่ได้ยังไงก่อนเถอะงั้นเหรอไม่เข้าใจจริงๆทำไมคนที่โง่แบบนี้ถึงมาอยู่ที่ฟูหยางได้นี่น่ะหรอแก๊งอันธพาลในเมืองฟูหยางหัดดูพวกยากุซ่ามาเฟียประเทศอื่นบ้างสิอาวุธและความสามารถแค่นี้จะไปสู้ใครเขาได้ไอ้หมอนี่ทำไมถึงไม่มีความเกรงกลัวเลยวะดูๆไปก็แค่แก๊งอันธพาลประจำเมืองธรรมดาธรรมดาย่าพวกตุ้มเฮ้ยแต่กระเด็นไปไกลอย่างกับในหนังเลยเขาเป็นพระเอกหนังบู๊หรือเปล่าเนี่ยมันต้องเคยฝึกมาแน่ๆฉันคงประเมินเขาต่ำไปหน่อยลุยพร้อมกันเลยไม่ต้องออมมือฮ่าฮ่าฮ่าพี่เฮาโมโหแล้วคราวนี้เสือแกเปื้อนเลือดแน่ฟุบตุ้มตุ้มแกรกแกรกบุ้มบุ้มบุ้มฟุบจ้าตึงตึกเขาเป็นมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยยังไม่หันถึงตัวพวกเราก็ลงไปนอนจมกับพื้นแล้วหายหนังยังไม่เวอร์ขนาดนี้เลยมั้งลุงเฉินสุดยอดบุ้มบุ้มคนอินทรีแดงฉันผิดไปแล้วได้โปรดไปชีวิตฉันด้วยเถอะฉันจะไม่ทำอีกแล้วฉันมันโง่ให้อภัยฉันด้วยเถอะนะครั้งที่แล้วผมยังพิการไม่หายฝากผมไปก็เท่านั้นปล่อยผมไปเถอะใจเย็นๆสิพ่อหนุ่มหัวเหลืองมันยังไม่ถึงตานายสักหน่อยแล้วฉันจะมาคิดบัญชีกับแกทีหลังทำยังไงดีทำยังไงดีล่ะโหเว้ยทำไมต้องมาแบตหมดตอนนี้ด้วยฉันก็แค่แกล้งเขียนบนหน้าเธอเองยังไม่ได้โพสต์ลงโซเชียลสักหน่อยถึงกับต้องขับรถชนกันเลยงั้นหรอชิเดี๋ยวนะเธอคือพี่สาวของเหยาๆแสดงว่าใหญ่นั่นก็เป็นผู้บริหารเหมือนกันงั้นหรอฮึโอกาสมาแล้วสินะชะฉันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่านายยังไม่ตายหรอโชคดีจังเอ๊ะชะเฉินห้าเทียนฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะขับรถชนนายขอโทษนะมือถือของนายไหนล่ะฉันจะเรียกรถพยาบาลให้มาไม่ได้ตั้งใจจริงๆใช่ไหมชนฉันเข้าจังๆเลยนะคนสวยเธอตั้งใจจะแก้แค้นฉันสินะแม้ว่าฉันจะทำกับเธอเกินไปน้อยแต่เธอจะเอาฉันถึงตายเลยงั้นหรอเธอพูดได้แล้วก็ฉันบอกว่าไม่ได้ตั้งใจยังไงล่ะรีบบอกมาสิมือถือของนายอยู่ที่ไหนฉันต้องรีบช่วยนายก่อนคนสวยไม่ทันแล้วละตอนนี้ฉันเหลือลมหายใจสุดท้ายแล้วชีวิตฉันลำบากจังอายุ20กว่ายังไม่แต่งงานก็ต้องขึ้นสวรรค์แล้วมันเป็นความผิดของฉันเองมัวแต่คิดเรื่องของซูเซียวเลยจะไม่ทันได้ระวังถึงฉันจะไม่ชอบคิดหน้าเฉินห้าวเทียนแต่ก็ชีวิตคนทั้งคนเลยนะจะฉันไม่โทษเธอหรอกมันเป็นดวงของฉันเองแต่ก่อนที่ฉันจะตายเธอช่วยอะไรฉันสักอย่างได้ไหมขอโทษฉันไม่น่าเมื่อยตอนขับรถเลยขอโทษนะนายพูดมาได้เลยฉันจะทำตามให้นายขอทุกอย่างเลยเธอช่วยเอิญเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมเอ๊ะฉันเป็นคนจนมา20กว่าปีแล้วอยากจะเป็นคนรวยกับเขาก่อนตายสักครั้งน่ะ
ฉันจะได้มีหน้าไปเจอหน้าพ่อแม่ของฉันบนสวรรค์สวรรค์พวกเขาเสียไปแล้วงั้นเหรอไม่มีปัญหาเดี๋ยวโอนให้นี่โทรศัพท์ของฉันเลขบัญชีเขียนเอาไว้ในโน้ตเสร็จแล้วฉันโอนไปให้นายเรียบร้อยแล้วโอนมาเท่าไหร่ขอดูหน่อยนี่นายต้องหน้าเงินขนาดไหนเนี่ยขนาดจะตายแล้วยังคิดถึงแต่เรื่องเงินฮ่าฮ่าเฮ้ยพ่อรักกันอยู่เหรอถูกรถชนขนาดนี้ยังจะมาสวีทจับมือจูจีกันได้อีกงั้นเหรอช่างโรแมนติกอะไรแบบนี้ไร้สาระชะมัดสวัสดีคนสวยฉันขอแนะนำตัวเองหน่อยฉันชื่ออาเฉียนหัวแก๊งรถซิ่งในระแวกนี้เป็นผู้ชายแท้ๆนอกจากไม่ช่วยกันแล้วยังจะมาพูดเรื่องไร้สาระอยู่ได้มีน้ำใจบ้างไหมเนี่ยอะไรอีกละเนี่ยฉันกำลังคิดหาวิธีชิ่งหนีเธออยู่เลยอันธพาลพวกนี้มาขัดแผนฉันทำไมเนี่ยคนสวยเธอยังไม่เคยลองจับหัวใจฉันเลยรู้ได้ไงว่าฉันไม่มีน้ำใจผู้ชายคนนี้ไม่น่ารอดแล้วละเรียกหน่วยกู้ภัยมาเก็บอะไรจะดีกว่าถ้าเธอพรณีบัตรฉันให้ดีๆแล้วก็ฉันจะเป็นพยานหลอกดอกให้เธอกับตำรวจเองดีไหมเฮ้นายจะต้องเสียใจให้กับสิ่งที่พูดในวันนี้สาวน้อยอย่ามาทำตัวอดเก่งเลยนะฟุกดีนะที่ฉันไม่เป็นคนใจดีจะไม่เอาเรื่องเธอกับเรากันถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็คงจะรากตัวเธอไปแล้วใส่หัวไปเพี้ยวันนี้ถ้าฉันไม่ได้สั่งสอนเธอแล้วก็ฉันจะไม่ใช้แส้เฉียนอีกต่อไปเหรอเฮ้ฮะดุสฮ่าคิดไปแล้วเชียวว่าต้องโดนเตะแบบนี้เห็นแล้วจุกแทนเลยมัวทำอะไรกันอยู่วะจัดการทางนี้ซะมันจะมีแรงเยอะแค่ไหนกันฮึ่มๆๆลุยเลยลองดูสิถ้าคิดว่าจะกล้าทำอะไรคนของตระกูลหรือในเมืองฟูหยางนี้หลังจากวันนี้พวกนายจะต้องชดใช้ตระกูลหลินงั้นหรอตระกูลหลินหรือจะเป็นตระกูลหลินนั่นตระกูลหลินใหญ่นี่เป็นใครกันแน่ตระกูลหลินเฮ้ยถ้างั้นเธอก็คือหลินยุบีหมู่สินะเธอคิดว่าบ้านรวยแล้วเธอจะเป็นราชินีของเมืองนี้หรือไงฮ่าฮ่าฮ่าพวกเราตระกูลเฉียนก็เป็นตระกูลการเมืองไม่กว่าตระกูลพวกนักธุรกิจอย่างเธอหรอกจัดการมาเลยทุกคนถ้ามีเรื่องฉันรับผิดชอบเองไม่คิดเลยว่าตระกูลเฉียนจะมีขยะอย่างแกอยู่เฉินเท่าเทียนดูเหมือนว่าฉันจะช่วยนายไว้ไม่ได้แล้วล่ะฉันเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยเวรกรรมสมัยนี้ติดจรวดไว้จริงๆขอโทษนะเฉินเท่าเทียนเฉินเฉินเท่าเทียนนั้นหรอนายนายไม่เป็นอะไรแล้วหรอแม่นางไม่เป็นอะไรใช่ไหมเอ๊ะไม่ต้องห่วงตราบใดที่ข้ายังอยู่ที่นี่จะไม่มีใครแตะต้องตัวแม่นางได้แม้แต่ปลายนิ้วว่าแต่ที่นี่คือที่ไหนกันทำไมข้าถึงมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ได้อย่างไรฮะแม่นางทำไมถึงมองหน้าข้าแบบนั้นล่ะพวกเรารู้จักกันมาก่อนงั้นเหรอนายจำฉันไม่ได้งั้นเหรอแม่นางจำคนผิดหรือเปล่าข้าจำได้ว่ากำลังเดินเก็บสมุนไพรอยู่บนเขาบูตึงนี่นาจู่ๆข้าก็เป็นลมไปพอรู้ตัวอีกทีก็มาโผล่อยู่ที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มนั้นแต่งตัวแปลกๆแบบนี้เป็นคนของสำนักมาหรือช่างเถอะกลางวันแสกๆพวกเจ้ากล้าดียังไงมาทำร้ายผู้หญิงรังแกประชาชนแบบนี้วันนี้ข้าจะทำหน้าที่แห่สวรรค์ขจัดคนชั่วอย่างพวกแกเองอะไรกันเนี่ยเขาโดนรถชนจนสมองได้รับการกระทบกระเทือนหรือไงกันแต่เขาก็ดูพูดเหมือนคนปกตินะเอ๊หรือไม่เหมือนนะลูกพี่ผมว่าไอ้หมอนี่ดูท่าทางแปลกๆหรือว่ามันจะเดินทางข้ามเวลามาจริงๆนะหากข้ามเวลานั้นเหรอเพี้ยข้ามเวลาบ้านป้าแกดิปัญญาอ่อนหรือไงนี่มันโลกแห่งความจริงนะไม่ใช่ละครแม่นางอย่าตกใจไปข้าจะไม่ยอมให้คนชั่วทำเรื่องเร็วๆบนแผ่นดินใต้ถังข้าจะเข้าไปจัดการพวกมันทวงคืนความยุติธรรมให้ใต้ล่าไอ้หมอนี่ทำไมจู่ๆก็ทำดีกับฉันเข้ามาล่ะเป็นไปได้ไหมว่าข้าถูกฉันขับรถชนตายแล้วมีวิญญาณในยุคราชวงศ์ถังมาเข้าสิงน่ะแม่งเอ้ยจัดการไอ้ปัญญาอ่อนซะรุยเลยพวกเข้ามาเลยพวกหมาหมู่ฟุบฟุบทัวเนตึกตึกตึกฟุบตุ่มตุ่มแม่งเอ้ยอย่างกับในหนังเลยถึงจะให้เป็นหน่วยรบพิเศษก็ยังไม่เก่งขนาดนี้เลยฉันไม่อยากโดนอัดนะช่วยด้วยผมผิดไปแล้วผมจะไม่ทำความช่วยอีกไว้ชีวิตผมได้เถอะนะครับ
มนุษย์ไม่ใช่ผู้ทรงศีลย่อมทำผิดพลาดกันได้หากเจ้ารู้สึกผิดจริงกล้าสาบานด้วยความจริงใจหรือไม่ผมสาบานถ้าผมไม่กลับตัวกลับใจขอให้ถูกฟ้าผ่าภายใน3วัน7วันนี้เลยดีพระเจ้ามีความเมตตาไปเถอะขอบคุณครับชี้เองโง่คราวหน้าฉันเล่นงานกันแน่เฮ้ยแค่นี้เองเหรอท่านครับผมผิดไปแล้วรีบใส่หัวไปเฮ้ยคนโบราณแม่งโง่ชะมัดเหมือนปัญญาอ่อนเลยพวกเราไปเรียกพวกมาจัดการมันดีกว่าเฮ้ยฉันรู้อยู่แล้วว่าพ่อแกคิดอะไรอยู่แค่มองสีหน้าก็ดูออกแล้วคิดว่าฉันจะปล่อยพ่อแกไปง่ายๆงั้นเหรอถึงแม้ว่าอีกไม่นานพวกมันก็จะท้องเสียตายแต่พระเจ้าก็เป็นพยานได้ว่าฉันไม่ได้ฆ่าไวรัสพวกนั้นต่างหากที่เป็นคนทำฉันเป็นคนใจดีจะตายนายควรจะแจ้งตำรวจนะแจ้งตำรวจงั้นเหรอจะให้แจ้งตำรวจว่ายังไงกันก็แจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ไงอ๋อไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนคนอื่นเปล่าๆชิโดนรถชนจนสมองเสียไปแล้วหรอนึกว่าเล่นละครจากวงอยู่หรือไงว่าแต่ท่านมีนามว่าอะไรล่ะฉันจะได้จ่ายค่าเสียหายให้ท่านถูกคือเมื่อกี้ยายนี่โอนมาให้ตั้งร้านหนึ่งแล้วคราวนี้จะให้อีกเท่าไหร่นะไม่สิหรือว่ายายนี่กำลังรองใจฉันอยู่ชื่อของข้าหรอแซ่เฉินชื่อเทียนท่านจำชื่อตัวเองผิดหรือเปล่าถ้าฉันจะไม่ผิดนายน่าจะชื่อโหไรยางอายมากกว่านะข้าไม่ได้ชื่อโหไรยางอายสักหน่อยแม่นางข้าอุตส่าห์ช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้นะทำไมถึงมาว่าข้าแบบนี้ล่ะฉันเท่าเทียนงั้นนายก็กลับไปเรียนมาใหม่นะถามหน่อยสมัยราชวงศ์ถังมีตำรวจงั้นหรอเขาไม่ได้เรียกว่าตำรวจย่ะจริงด้วยสมัยนั้นต้องเรียกว่าหน่วยองครักษ์นี่นะผิดนิดหน่อยเองนะก็ฉันเดินทางข้ามเวลามาตั้งหลายร้อยปีมันก็เลยหลงลืมๆนะฮ่าฮ่ฉันรู้สึกว่าบรรยากาศมันตึงเครียดเกินไปก็เลยแกล้งหับเป็นว่าย้อนเวลามานะปรับบรรยากาศให้ผ่อนคลายและลดอารมณ์ลงแต่ทั้งหมดก็เพื่อเธอนะผ่อนคลายลดบรรยากาศการตึงเครียดงั้นหรอตอนที่นายขอเงินฉันเมื่อกี้ก็เพื่อสร้างบรรยากาศด้วยงั้นหรอแถมนายยังฉวยโอกาสจับมือฉันอีกรู้ไหมว่าเมื่อกี้ฉันเป็นห่วงนายมากแค่ไหนกันคือพรุ่งนี้ถ้าไม่สิฉันต้องไปทำงานอีกขอตัวก่อนนะไอ้คนหน้าด้าไรยังอายจะหนีไปไหนนะกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะเฉินห้าวเทียนไอ้บ้าเอ้ยนี่ฉันทำเกินไปหรือเปล่านะความจริงยายนั่นก็เป็นคนที่ใช้ได้เลยไม่เป็นไรหรอกมั้งเห็นเธอเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันดีกว่าที่เธอชอบทำหน้าบึ้งตึงราวกับว่าคนทั้งโลกตินี่เธองั้นแหละเฮ้ยฉันไม่ได้ฝึกฝนมา2วันแล้วเพราะเรื่องวุ่นๆหลายๆอย่างวิชาก้าวสวรรค์นั้นซับซ้อนและลึกซึ้งเกินไปคงเป็นไปได้ยากถ้าจะก้าวหน้าแบบข้ามกระโดดในช่วงเวลาสั้นๆช่างเถอะเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันค่อยต่อพรุ่งนี้ถ้าตาแก่นั้นรู้ว่าฉันอู้การฝึกแบบนี้จะกระโดดออกมาจากหลุมศพหรือเปล่านะวันที่2ตึกยวี่หมู่พี่สาวใครรังแกพี่หรอทำไมตาแดงจังบอกฉันได้นะฉันจะช่วยพี่เองไม่มีใครรังแกฉันแค่รู้สึกเสียใจเล็กน้อยเรื่องการแต่งงานงั้นหรอตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราได้เอาชนะความยากลำบากทั้งหมดมาด้วยกันฉันไม่เชื่อหรอกว่าครั้งนี้จะผ่านช่วงเวลานี้ไปไม่ได้น่ะตระกูลซูและตระกูลหลินมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเพราะเขามีบุญคุณต่อตระกูลของเราถ้าไม่มีซูเทาไห่คอยช่วยเหลือก็คงไม่มีพ่อของฉันหลินเทียนเหอในวันนี้จริงสิพี่สาวฉันมีคนให้เลือกหลายคนแต่รู้สึกพวกเขาไม่น่าเชื่อถือเลยที่สวยเกินไปแม้ว่าจะแก้ปัญหาของสวูเซียวเลยได้แต่ก็กลัวจะมีปัญหาอื่นกับผู้ชายที่เราหามาน่ะดูเหมือนว่าจะหาไม่ง่ายเลยเหยาเหยาเธอคิดว่าเฉินเท่าเทียมเป็นคนยังไงล่ะฮะพี่สาวจะให้เขาแกล้งเป็นแฟนของพี่หรอฉันรู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรนอกจากเงินและตอนนี้เราก็เหลือเวลาไม่มากแล้วด้วยสวูเซียวเลยเดินทางไปดูการตลาดในอเมริกาและกำลังจะเดินทางกลับมาเร็วๆนี้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็เดี๋ยวนะยาวๆแม่โทรมามีอะไรหรอคะแม่พี่ซูของลูกกลับมาจากอเมริกาแล้วคืนพรุ่งนี้เราจะไปทานอาหารเย็นด้วยกันแม่ไม่บอกหนูล่วงหน้าเลยอย่าตัดสินใจกันเองแบบนี้สิคะหนูตัวเรานะมีอะไรควรจะบอกหนูก่อนอาการพ่อของลูกซุดหนักลงมากคงไม่มีสิ่งไหนจะทำให้เขาจากไปยังมีความสุขเข้าใจแล้วค่ะยาวๆไม่ได้การแล้วล่ะซูเซียวเลยเขากลับมาแล้วรีบไปเรียกเฉินเฮาเทียนมาไม่มีเวลาแล้วค่ะเป็นไงเป็นการเห็นจากการแสดงของเขาเมื่อวานนี้แล้วน่าจะพอไปวัดไปวาได้อยู่หวังว่าจะพึ่งพาได้นะ
เฉินเท่าเทียนมาห้องทำงานกับฉันหน่อยฉันกับพี่มีเรื่องจะขอให้นายช่วยหน่อยนะหาพี่ฉันไปเรียกมาให้แล้วสวัสดีครับประธานหลินมีอะไรหรอถึงกับต้องให้รองประธานไปเชิญผมเร็วจริงจังหน่อยอย่าทำหน้าฮาเลนพี่มีเรื่องจะคุยด้วยนายรู้ว่าฉันเป็นใครตั้งแต่เมื่อไหร่เธอคือนางฟ้าของบริษัทเรานะชื่อเสียงโด่งดังจะตายฉันรู้นานแล้วรู้มานานแล้วฉันว่านายเพิ่งจะรู้มากกว่าได้ยินที่แกงอันธพาลของอาเฉียนพูดถึงเมื่อคืนสินะประธานหลินเรียกฉันมาเพราะเรื่องนี้หรอฉันเรียกนายมาคิดบัญชีต่างหากนายคิดว่าเงิน1ล้านเมื่อคืนจะจบแค่นี้หรอยังไงซะประธานหลินก็เป็นคนชวนฉันจริงๆนี่นะให้เป็นเงินค่าทำขวัญคงไม่เกินไปหรอกเช็คเงินเข้ากระเป๋าฉันแล้วไม่มีทางคืนให้หรอกถ้าตามกฎหมายแล้วค่าทำขวัญไม่มีทางถึง1ล้านหรอกย่าถ้าจะขอเงินคืนขอบอกได้เลยว่าไม่มีทางฉันไม่ได้บังคับเธอสักหน่อยเงินนี้เธอให้ฉันโดยชอบธรรมเธอไม่สามารถขอคืนได้หรอกนะนายรู้เรื่องกฎหมายดีมากแค่ไหนแต่ฉันรับรองได้เลยว่าให้ฉันฟ้องนายสุดท้ายนายต้องแพ้ฉันแน่เห็นกำลังขู่กันอยู่หรอไม่เชิงขู่จะไม่คืนเงินฉันก็ได้แต่ต้องทำงานให้ฉันอย่างนึงคิดแล้วเชียวว่าเธอเป็นคนใจกว้างแล้วฉันจะปฏิเสธคำขอได้ยังไงพรุ่งนี้ฉันต้องไปกินข้าวกับพี่บ้านและนายจะต้องมาในฐานะแฟนของฉันฉันเชื่อว่านายทำได้อยู่แล้วเมื่อวานทักษะการแสดงของนายทำให้ฉันคิดว่านายย้อนความอดีตมาจริงๆซะอีกปลอมตัวเป็นแฟนเธอประธานหลินฉันไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมใช่ประธานหลินคนที่มีเฮดอย่างเธอใครจะเชื่อว่าเป็นแฟนเธอฉันไม่สนหรอกว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อขอแค่นายยอมทำเอางี้ดีไหมฉันจะไปหาเพื่อนคนอื่นมาช่วยเขาเก่งกว่าฉันเยอะนายเป็นแค่พนักงานทำความสะอาดรู้จักเพื่อนเฮดดีๆด้วยหรอเอาเงิน 20,000 นี่ไปซื้อเสื้อใส่พรุ่งนี้ 6:00 นฉันจะรอนายที่คาเฟ่ด้านล่างโหก็พูดแต่แรกสิมีเงินเดือนให้ด้วยได้เลยได้เลยเธอก็น่าจะรู้ว่าคนอย่างฉันตอแหลเก่งแค่ไหนเอาหน่ะไปซื้อเสื้อได้แล้วฝึกได้เลยเราดูแล้วกันพวกเราตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหมพี่เฮ้ยหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะยินดีต้อนรับค่ะโอกาสหน้าใช่ไหมครับไม่ได้แต่งตัวติ้มตั้งนานคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยฮัลโหลพี่เฉินฉันคือติงติงตอนนี้มีเวลาว่างไหมครับมีอะไรเรื่องด่วนหรอค่ะตอนนี้ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลเหลินหมินจะรอพี่ที่หน้าประตูนะคะเข้าใจแล้วจะรีบไปแอดพี่เฉินเธอโทรเรียกฉันมาที่นี่มีเรื่องอะไรงั้นหรอพี่เฉินคะคุณหมอบอกว่าการผ่าตัดของแม่ไม่ประสบความสำเร็จและต้องเตรียมตัวเข้าเครื่องฉายรังสีหรืออะไรสักอย่างฉันคิดว่าพี่สะดวกให้เงินฉันอีกนิดได้ไหมคะอ๋อฉันยังไม่ได้โอนเงินให้เธออีก180,000ที่เดือนเลยนี่นะเดี๋ยวฉันจะโอนให้เธอเดือนนี้แหละไม่ต้องหรอกค่ะแค่50,000ก็พอแล้วฉันรับปากเธอแล้วก็ต้องให้อนาคตได้ใช้แน่นอนฉันโอนมาให้แล้วขอไปเยี่ยมแม่เธอหน่อยได้ไหมได้รับแล้วค่ะพี่แม่ยังไม่ฟื้นเลยอาจจะพูดคุยกับพี่ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ดูเฉยๆก็พออาจจะช่วยอะไรได้ท่านแหนผู้ป่วยนายขอบคุณนะพี่เฉินพี่เป็นคนดีมากเลยห้าห้าไหนก็เป็นแล้วก็ต้องเป็นให้สุดแม่เธอเป็นมะเร็งหรอระยะไหนแล้วระยะกลางค่ะถึงจะฟังดูแย่แต่ฉันอยากบอกเธอว่าถ้าเป็นระยะกลางถึงระยะสุดท้ายอย่าว่าแต่200,000เลยร้านหนึ่งก็ช่วยไม่ได้หรอกแม่หนูเป็นคนเลี้ยงหนูมาแม่ลำบากลำบนมามากมายหนูไม่รู้ว่าจะช่วยแม่ได้ไหมแต่ตราบใดที่แม่รอดชีวิตได้อีกสักวันหนูก็จะมีความสุขไม่งั้นฉันก็คงจะไม่เหลือใครในโลกใบนี้อีกแล้วฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอนะติงๆครอบครัวของฉันก็เพิ่งเสียไปนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ฉันอยากช่วยเธอพี่เฉินแม่ของติงติงชื่อติงชิวหยุนติงติงคงจะใช้แซ่แม่สินะแสดงว่าเธออาจจะเป็นลูกนอกสมรสแรงรู้ด้วยตัวคนเดียวติงชิวหยุนเก่งจริงๆติงติงปกติเธอนอนตรงนั้นหรอข้างนอกมีเตียงค่ะแต่แพงเกินไปก็เลยนอนไปก่อนพวกเราเปลี่ยนไปนอนห้องเดียวเธอจะได้มีเตียงนอนเวลาเฝ้าแม่สภาพแวดล้อมก็ดีกว่าด้วยพาฉันไปหาหมอหน่อยไม่ต้องหรอกค่ะพี่ต้องเสียเงินเพิ่มอีกทำตามให้ฉันบอกเธอหน้าเดี๋ยวรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายเองณห้องทำงานไม่เข้าใจเลยว่าญาติคนไข้อย่างพวกคุณคิดอะไรอยู่คนไข้อาการหนักขนาดนี้ยังไม่ยอมมาเยี่ยมปล่อยให้ผู้หญิงตัวเล็กๆดูแลคนเดียวเด็กคนนี้เหนื่อยจะแย่หยุดแล้วบางทีเธออาจจะล้มลงก่อนก็ได้คือว่าก่อนหน้านี้ผมต้องไปทำงานต่างถิ่นติงๆกลัวว่าผมจะเป็นห่วงก็เลยไม่ได้บอกคุณหมอคงเหนื่อยแย่เลยสินะครับช่วงนี้ติงๆเล่าให้ฟังหมดแล้วมันเป็นหน้าที่น่ะคุณออกมาหน่อยผมมีเรื่องจะคุยด้วย
ไม่เป็นไรนะติงติงคุยกันหมดแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุณเป็นอะไรกับเธอผมเป็นโรคพี่ลูกน้องเธอครับดูจากผลการตรวจร่างกายอาจไม่ดีขึ้นเลยเนื่องจากรู้ตัวช้าคนไข้อาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกิน1ปีเทคโนโลยีการแพทย์ตะวันตกก้าวหน้ามากไม่มีทางรักษาได้เลยหรอกครับเราเรียนรู้ทักษะการแพทย์จากไอ้แก่มาได้ไม่น้อยถ้าหมอรักษาได้เราก็ไม่ต้องลงมือเองมะเร็งระยะสุดท้ายถือเป็นอุปสรรคหนึ่งของแพทย์ในปัจจุบันในฐานะหมอฉันไม่ควรพูดแบบนี้เลยน่าสงสารเด็กคนนั้นจริงๆผมเข้าใจแล้วคุณหมออย่างขอบคุณมากนะครับผมจะไปปรึกษาจริงๆเองเอื้อมต้องให้เธอยอมรับความจริงให้ได้ไปที่ห้องแม่ของเธอกันเถอะเราล็อกประตูเอาไว้ด้วยห้ามให้ใครเข้ามาถ้าไม่ได้รับอนุญาตพี่เฉินคุณหมอคุยอะไรกับพี่หรอคะหาทำไมหรอเธอไม่ต้องสนใจหรอกเชื่อใจฉันก็พอพี่เฉินฉันล็อกประตูแล้วอาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยถ้าง่วงก็นอนพักได้เลยพี่เฉินจะทำอะไรคะไวรัสเอชไอวีกำลังเคลื่อนไหวมันอาจทำลายเซลล์มะเร็งด้วยแต่ไวรัสก่อนหน้านี้ทำเอาเราแทบตายนี่คือไวรัสที่มีพลังมากกว่าไวรัสของโรคอินเทาหลังจากการกลายพันธุ์เราไม่รู้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหนใช้พลังซ่อมแซมความเสียหายของอวัยวะก่อนถึงแม้ว่าอาการจะไม่หายแต่ก็ยังบรรเทาได้มันคงยังไม่สายเกินไปให้จะรักษาเธอเมื่อทักษะของฉันเพิ่มขึ้นฟู่เรียบร้อยแล้วพี่เฉินพี่กำลังรักษาคุณแม่อยู่หรอคะอ้าวเธอไม่ได้นอนทั้งคืนเลยหรอติงๆพี่เฉินพี่เป็นเทวดาที่พระเจ้าส่งมาหรือพี่เป็นเหมือนผู้ช่วยชีวิตของฉันเลยเทวดาอะไรกันฉันเป็นแค่คนกวาดพื้นไปทำงานก่อนนะคืนนี้พี่จะมาอีกไหมครับยังไม่แน่คืนนี้ฉันมีธุระถ้าจะมาจะโทรบอกเธอนะค่ะขอบคุณนะคะฉันจะรอพี่โฮมาฟุบปังติงติงแม่ฟื้นแล้วหรอคะเดี๋ยวนะคะหนูจะไปเรียกหมอคุณหมอหยางแม่หนูฟื้นแล้วค่ะจริงหรอเริ่มเข้าไปดูผลตรวจเมื่อวานแล้วนี่มันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งถูกควบคุมไว้แล้วนี่นะมหัศจรรย์มากปฏิหาริย์ชัดๆตึกจะวีมู่โอ้คุณชายที่ไหนเนี่ยแต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้ทำผมมาด้วยงั้นหรอก็พี่เธอให้เงินใช้ไปซื้อไม่ใช่หรือไงไม่คิดว่านายใส่สูทแล้วจะหลอกขนาดนี้คุณลุงคุณป้าหลินอาจจะเชื่อก็ได้นะฉันไม่ไร้สาระกับเธอแล้วต้องไปกวาดพื้นอีกวันนี้ไม่ต้องกวาดฉันลางานให้แล้วเหมให้ลางานด้วยหรอแน่นอนเราต้องมาคุยกันเรื่องบทบาทเธอให้ฉันกวาดเถอะฟุบเฮ้ปะฮาหลินมาถึงแล้วหรอครับนายมาสายไป5นาทีกับอีก7วิก็เพราะหย่อนนั่นแหละบ่นตั้งนานฉันเลยมาสายเอาล่ะรีบขึ้นรถได้แล้ววันนี้นายต้องขับรถนะอย่าเรียกฉันว่าประธานหลินเดี๋ยวความก็แตกหรอกได้ครับพี่รักผมเข้าใจแล้วเรียกฉันว่าเสี่ยวหลินหรือจะวี่มู่ก็ได้เป็นแฟนกันต้องเรียกว่าพี่รักหรือเบบี้ไม่ใช่หรอในเมื่อจะเร่งก็ต้องเร่งให้สุดสิฉันละอายใจที่โดนนายเรียกแบบนั้นว่าแต่นายขับรถเป็นจริงๆหรอเป็นสิแค่ไม่มีใบขับขี่รอเล่นหรือเปล่าลงไปเลยฉันขับเองตกใจทำไมถนนเส้นนี้รถเยอะข้าให้เธอขับไปสายแน่ๆเอียดเห็นไหมพวกเราถึงก่อนเวลาด้วยถือว่าเฉยๆที่ฉันมาสายแล้วกันนายแน่ใจหรอว่าไม่มีใบขับขี่ตอนแรกก็จะไปสอบแต่ค่าสมัครตั้ง 4,000 ก็เลยไม่ไป 4,000 กว่าในสมัยนี้มันเยอะหรอขี้งกชะมัดเลยฉันไม่แค่คนกวาดพื้น 4,000 กว่าก็เงินนะนายห้ามพูดจางกๆแบบนี้ต่อหน้าผู้ใหญ่นะเข้าใจไหมสกิลการขับรถของหมอนี่ไม่ธรรมดาเลยทำไมถึงยอมเป็นพนักงานทำความสะอาดนะความรู้สึกขัดแย้งแบบนี้มันวางแผนฉันสิฉันเป็นแฟนเธอนะตอนนี้เราเหมือนแฟนกันตรงไหนนายจะทำอะไรไว้ค่อยคุยกันขอบอกไว้ก่อนนะถ้าความแตกเพราะเธอฉันไม่รับผิดชอบนะพอใจหรือยังถ้างั้นก็เข้าไปกันครับพี่รักมาเถอะซูไห่เถาพวกเรามาชนแก้วกันหน่อยคราวที่แล้วอย่าวีหมู่เสียมารยาทไปหน่อยฉันต้องขอโทษด้วยนะแม่เลี้ยงหลินอย่าวีหมู่จางยวีชิงอดีตประธานบริษัทยวีหมู่หลินเทียนเหอเอาหน้าอาหลินพวกเราเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันร่างกายของคุณไม่ค่อยดีอย่าดื่มเยอะไปละเสี่ยวเร่ยเองก็ไม่ได้ใส่ใจอย่าไปพูดถึงเลยนะประธานบริษัทลี่เฟิงซูไห่เถานั่นสิครับคุณหลินต้องเป็นเพราะยายเหยาแน่อย่าโทษยวีหมู่เลยครับลูกชายคนโตตระกูลซูซูเสี่ยวเร่ยจะ6:20แล้วทำไมยวีหมู่ยังไม่ถึงอีกโทรหายวี่มู่ให้รีบมาทีสิพอจูกำลังเดินทางมาถึงแล้วอย่าทำให้คนอื่นเขาต้องรอนานเมื่อกี้โทรแล้วลูกบอกว่ากำลังมารถก็ติดจะให้บินมาก็คงไม่ได้นะเฮ้ยเนี่ยเนาะตามใจลูกอยู่นั่นแหละทำให้ลูกเอาแต่ใจขนาดนี้ดูเสียวเลยสิ
สาวๆวัยนี้เอาแต่ใจก็เป็นเรื่องปกติแล้วค่ะสมัยฉันสาวๆฉันก็เอาแต่ใจและรักอิสระดูตอนนี้สิเป็นป้าแก่ๆที่ตัวติดสามีไปแล้วอย่าพูดแบบนั้นสิป้าแก่ๆที่ไหนกันผมคิดว่าคุณอายุไม่ถึง30เลยด้วยซ้ำแหมคุณซูนี่ปากหวานจริงๆเลยนะคะปากหวานก็เท่านั้นผมยังโสดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับอย่ามาเสแสร้งเลยสาวแย่ๆไปที่โสดก็เพราะไม่อยากถูกผูกมัดละสิอย่าพูดจาแบบนี้สิเดี๋ยวก็พาเด็กเสียคนล็อกคุณลุงคุณน้าคุณพ่อพูดอะไรกันครับผมไม่ได้ยินหรอกเสี่ยวเร่เป็นเด็กดีจริงๆถ้าอย่าบีมั่วได้แต่งกับเขาเราก็วางใจคุณจูเชิญนั่งครับขอโทษด้วยนะครับพี่พวกเราเริ่มเรียนกันไปแล้วฮ่าฮ่าไม่ต้องเกรงใจนะทุกคนนั่งลงก่อนเถอะวันนี้เป็นวันพิธีแต่งงานของสองครอบครัวอย่าได้เกรงใจกันเลยคุณจูขอโทษจริงๆนะครับอย่าบีมั่วยังมาไม่ถึงพวกเรานั่งรอกันนะครับเธอกำลังมาแล้วเชิญนั่งครับพันจูนั่งเลยนั่งเลยไม่ต้องเกรงใจกันหรอกพันซูลูกชายคุณเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆอย่างที่เรียกกันว่าลูกไม้รวมไม่ไกลต้นอนาคตจะต้องก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ในมณฑลอานหุยได้แน่ๆไม่ขนาดนั้นหรอกครับคุณจูผมยังต้องเรียนรู้อีกมากประสบการณ์ไม่ได้เยอะผมต้องขอฝากตัวได้นะครับวันนี้เลิกงาน18:00 น.ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าขอโทษได้นะครับวันนี้เป็นวันที่ลูกชายตระกูลซูและคุณหลินจะมั่นกันเสี่ยวเร่ยเรียกฉันว่าลุงจูก็ได้ดูสิมันเออจริงๆอย่าหวีมู่ก็มาถึงแล้วฮึเฮ้ฮะอย่าหวีมู่คนคนนี้คือพ่อค้าแม่ค้าคนนี้เป็นแฟนหนูชื่อเฉินห้าเทียนค่ะมัวยืนทำอะไรไปฮักพายสิสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าพอดีรถติดมากก็เลยมาสายขอโทษนะครับวันนี้เป็นวันมั่นเธออาจจะไม่รู้แต่ทำไมต้องพามาตอนนี้ด้วยกันแต่ในเมื่อบอกว่าเขาเป็นแฟนก็ไม่สามารถไล่เขาออกไปได้ขอบคุณครับคุณลุงนั่งก่อนสิมีคนอื่นด้วยหรอคะวันนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่การเจรจาแต่มาเลยหรอนี่คือคนใหญ่คนโตที่พวกเขาเชิญแย่แล้วเล่นใหญ่เกินไปหน่อยจะทำยังไงต่อดีล่ะตื่นเต้นทำไมการมีแฟนไม่ใช่เรื่องน่าอายสักหน่อยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่เธอมีฉันอยู่นี่อาจจะเป็นแค่เรื่องล้อเล่นเฉยๆถ้ามีแค่เราก็โอเคตอนนี้จะอธิบายให้ฮั่นจูฟังยังไงล่ะปังท่านจูอย่าเพิ่งโมโหนะครับอย่างน้อยๆก็กินข้าวด้วยกันก่อนท่านจูพวกเราแย่แน่ๆทำไมไอ้หมอนี่หน้าตาคุ้นๆเฮ้ยจูจงเหยียนนั่นเหรอทำไมไอ้หมอนี่ถึงมาอยู่ที่นี่ได้กันจบการชีวิตอันสงบสุขของฉันหมอนี่เดินเข้ามาทำไมด้วยนิสัยของเขาหรือว่าจะไอ้โง่อย่าเข้ามาอย่าทำอะไรบ้าๆนะฉันเปิดเผยตัวตนไม่ได้พระเจ้าช่วยผู้กำกับอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันตามหาเขามาหลายปีแล้วถ้าไม่ใช่พระท่านช่วยชีวิตผมผมไม่มีจูจงเหยียนในวันนี้ฟบฟบแม่งเอ้ยว่าแล้วเชียวว่ามันจะทำแบบนี้ตอนนี้แกเป็นใครแล้วฉันเป็นใครเอ๊ะเฮือกหรือว่าเขาจะทำภารกิจอยู่แย่แล้วเราจะทำความแตกไม่ได้สวัสดีครับคุณเฉินผมชื่อจูจงเหยียนผู้บัญชาการตำรวจฟูหยางยินดีที่ได้รู้จักครับอ๋อท่านจูคุณสุภาพแบบนี้ทำเอาผมเกรงใจเลยครับ แกได้ละครตบตาไปหรือเปล่าวะก็บอกให้เนียนๆไงมาจับมือฉันเลยหรอช่วยคำนึงถึงตัวตนของพวกเราสองคนในตอนนี้หน่อยได้ไหมอะไรเนี่ยผบ.จูคำนับแถมยังจับมือเขาอีกหรือว่าคนที่แท้เฉินนั่นจะไม่ธรรมดาไอ้บ้าเอ้ยพวกเขาเริ่มสงสัยกันแล้วเอาไงต่อละฮ่าฮ่าว่ากันว่าหลินยาวีมู่ประธานบริษัทยาวีมู่เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถเห็นวันนี้จะไม่ธรรมดาจริงๆทำไมรู้สึกผบ.จูดูแปลกๆไปนะยาวีมู่มีแฟนแล้วทำไมไม่บอกกันบ้างเลยพี่จะได้ช่วยสแกนให้ก่อนฉันบอกแม่ตั้งนานแล้วค่ะแต่แม่ไม่ยอมเชื่อยังไงซะวันนี้สองครอบครัวก็มากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันไม่มีคนนอกสักหน่อยฉันก็เลยพามางั้นหรอตระกูลหลินและตระกูลซูเป็นตระกูลพี่ตระกูลน้องกันมานานไม่ว่าจะเป็นหลินยวีมู่หรือเสี่ยวซูก็เป็นลูกเราเหมือนกันทั้งหมดตอนนี้ยวีมู่พาแฟนมาได้แล้วเราควรจะดีใจสิมามานั่งก่อนหึพี่หลินเองก็อย่าเอาแต่ขโมยเชื้อสิครับผมคิดว่าเสี่ยวเฉินเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ในอนาคตจะต้องไปได้ไกลอย่างแน่นอนเหมาะกับยาวีมู่มากรู้สามีคู่ครองแล้วคุณก็น่าจะดีใจสิขอโทษนะเราซูไม่คิดเลยว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้เรื่องของเด็กๆก็ให้พวกเขาจัดการเถอะคนแก่อย่างเราอย่าไปยุ่งเลยถึงจะไม่ได้แต่งงานกันแต่มิตรภาพของเราก็ยังอยู่เขาเนี่ยนะมีอนาคตเขาเป็นถึงผบ.แท้ๆแต่ทำไมแววตาถึงไม่ดีเอาซะเลยขอโทษทีนะครับคุณจูวันนี้มาเสียเที่ยวเลยอย่าพูดแบบนี้สิมาชนแก้วกันหน่อยเฉินเฮาเทียนอาจจะเป็นแฟนปลอมๆหรือไม่ก็เพิ่งคบกันได้ไม่นานคิดจะเอาตัวปลอมมาบีบบังคับให้ฉันถอยฉันประเมินเขาต่ำไปจริงๆ
ฉันจะต้องทำให้แฟนของเธอขายหน้าในที่สาธารณะคุณเฉินยวี่มู่ของพวกเราไม่ไปไหนเลยนอกจากทำงานไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณจะหลอกล่อยวี่มู่ของพวกเราได้ด้วยคุณนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนี่ถึงเวลาที่นายจะต้องโชว์แล้วนะเขาถามมาขนาดนี้แล้วรู้แล้วนะคุณซูพูดตลกจังเลยนะครับอย่าใช้คำว่าหลอกล่อในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงสิครับคุณเฉินผมแค่รอเล่นเฉยๆอย่าหือสาเลยนะครับก็เห็นกันอยู่นี่นะผมก็รอเล่นเหมือนกันรอเล่นแม่แกสิแววตาของน้องสาวผมนั้นไม่เหมือนกับผู้หญิงทั่วไปเลยดูจากภายนอกแล้วคุณเฉินคงเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตขอฝากตัวด้วยนะครับอย่ารอเล่นสิครับประธานซูผมเป็นคนพนักงานธรรมดาสู้คุณไม่ได้หรอกเอ๊ะพนักงานงั้นหรอคุณเฉินนี่รอเล่นบ่อยจังเลยนะฮะเฉินฮ่าเทียนกำลังเรียนปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจที่ออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ในอเมริกาเขาเพิ่งเรียนจบกลับมาที่นี่ได้ไม่นานเชื่อเลยขอให้เขามาช่วยฉันเล่นให้มันเนียนๆหน่อยถ้ายังเล่นนอกบทแล้วก็ฉันจะฉีกหน้านายช่วยปรึกษากันก่อนโกหกได้ไหมการศึกษาไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะที่แท้คุณเฉินจบนอกมานี่เองคุณเฉินสาขาวิชาบริหารธุรกิจน่าจะเป็นสาขาที่ดีที่สุดในฮอกวอตส์ยูนิเวอร์ซิตี้ทำไมถึงออกฟอร์ดล่ะครับแย่แล้วซูเซียวเลยมาไม้นี้หรอความแตกแน่ท่านฮึฉันจะต้องทำให้เขาอับอายขายขี้หน้าต่อหน้าทุกคนให้ได้คุณซูสาขาบริหารธุรกิจของมหาลัยฮอกวอตส์เป็นที่ที่ดีจริงแต่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของผมศาสตราจารย์สมิธขอให้ผมอยู่เรียนในระดับปริญญาเอกต่อที่นี่นอกจากนี้ผมชอบสภาพอากาศและธรรมเนียมของออกฟอร์ดมากกว่าทำไมเขาถึงพูดภาษาอังกฤษได้ใช้ขนาดนี้เป็นไปได้ยังไงเป็นไงคุ้มค่ากับเงิน1ล้านเธอหรือยังพระเจ้าศาสตราจารย์สมิธเขาคืออัจฉริยะของสายบริหารเลยนี่นะชีวิตนี้ฉันหวังมาตลอดว่าจะได้เรียนกับเขาไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนายว่าแต่ตอนนี้เขายังสอนอยู่ในมหาลัยออกฟอร์ดหรือเปล่าบุคคลในตำนานอย่างศาสตราจารย์สมิธเนี่ยนะจะเป็นที่ปรึกษาของนายอีโมฉันบอกให้นายเล่นละครแต่ไม่คิดว่านายจะเล่นใหญ่ขนาดนี้นายรู้จักศาสตราจารย์สมิธหรอความจริงฉันก็ไม่ได้ติดต่อกับศาสตราจารย์มานานแล้วเดี๋ยวฉันโทรไปตูนฮัลโหลศาสตราจารย์สมิธผมคือเฉินเท่าเทียนไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่ออกฟอร์ดหรือไม่ครับเฉินเท่าเทียนผมยังอยู่ที่ออกฟอร์ดแต่วันนี้ได้รับเชิญมาบรรยายที่มหาลัยฮาร์วาร์ดน่ะคุณมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรครับแค่คิดถึงเฉยๆถ้าผมมีโอกาสได้ไปออกฟอร์ดเมื่อไรไปดื่มด้วยกันนะครับโอ้พระเจ้าฉันก็อยากดื่มกับคุณเหมือนกันถือว่าเป็นเกียรติของผมจริงๆคิดถึงเหมือนกันนะครับคุณเฉินศาสตราจารย์ยังอยู่ที่นั่นแต่เขากำลังยุ่งเห็นบอกว่ากำลังบรรยายอยู่ก็จริงฉันเคยได้ยินว่าศาสตราจารย์สมิธมักจะจัดงานบรรยายบ่อยฉันไปอเมริกาครั้งนี้เพื่อหานักเรียนที่เก่งที่สุดของมหาลัยแห่งหนึ่งมาแต่กับผู้ปฏิเสธไม่น่าแปลกใจเลยที่ยวีมู่จะเลือกเขาเขาน่าทึ่งจริงๆถ้าบริษัทยวีมู่มีคนแบบนี้อยู่โอกาสที่จะติดอันดับ500อันดับแรกของโลกก็มีสูงมากแต่อย่าคิดว่าฉันจะยอมแพ้เขาจะเก่งสักแค่ไหนกันยังมีอีกหลายวิธีที่จะจัดการเขายวีมู่ได้ทรัพย์สินทุกอย่างจะต้องเป็นของฉันทั้งหมดในอนาคตยวีมู่เธอนี่ยอดเยี่ยมจริงๆฉันซูเซียวเลยคนนี้ขอชื่นชมเลยแม้แต่ศาสตราจารย์สมิธยังรู้จักได้แม่หรอกครับพี่ซูหวังว่าเรื่องในวันนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อตระกูลของเราทั้งสองตระกูลของเราสนิทสนมมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมานานจะมีปัญหาเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้ยังไงแต่ว่านะถึงคุณเฉินจะเก่งแต่ตราบใดที่พวกเรายังไม่ได้แต่งงานฉันก็ยังมีโอกาสถ้าฉันจะยอมแพ้เพราะเรื่องแค่นี้ฉันจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเลยพี่ซูฉันคิดว่าพี่ไม่มีโอกาสแล้วล่ะทำไมจู่ๆก็นิ่งไปล่ะทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยเซ่ทางที่เขาประกาศสงครามแล้วแท้พูดอะไรไปบ้างสิทุกคนมีสิทธิ์เลือกผมเคารพคุณแต่ขอแนะนำว่าความจริงมันโหดร้ายอย่าเข้าข้างตัวเองมากเกินไปมิฉะนั้นคุณจะหน้าแตกได้ง่ายๆจริงไหมครับพี่ซูคอยดูแล้วกันผมขอตัวเข้าไปห้องน้ำก่อนนะครับมาครับคุณจูมาชนแก้วกันขอโทษนะครับผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำหน่อยสาท่านครับจูจงเหยียนมารายงานตัวแล้วครับเอ๊ะบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทำแบบนี้ที่นี่มันโรงแรมน่ะฉันไม่ใช่ครูฝึกของทีมมังกรบินแล้วและไม่ใช่สมาชิกของกองกำลังพิเศษที่6อีกต่อไปฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องในอดีตอีกแล้วฉันแค่อยากจะอยู่อย่างสงบสุขเข้าใจไหมว่าฉันหมายถึงอะไรรับทราบครับท่านเราจูเมื่อก่อนฉันคิดว่านายโง่ไปหน่อยแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่านายมันโง่จริงๆเลยท่านด่าเราแล้วเยี่ยมไปเลย
ยังไงก็ยังเป็นท่านคนเดิมแม้ว่าจะพูดจาไม่น่าฟังแต่ก็สมบูรณ์แบบมากเอาละเอาละฉันไปแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาสงสัยครับท่านทำไมฉันถึงเจอคนที่โง่แบบนี้เนี่ยสวยจริงๆแผ่นหลังของท่านงดงามมากคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณป้าท่านจูพี่ซูเราขอตัวกลับก่อนนะครับไว้วันหลังผมจะเป็นคนเลี้ยงเองขอให้ทุกคนมาด้วยนะครับเสี่ยวเฉินจากนี้ไปฝากดูแลยวี่มู่ด้วยนะไม่ต้องห่วงครับคุณอาเอ๊ะความรู้สึกนี้ดูเหมือนว่าหลินเทียนเหอจะป่วยหนักแต่ยังช่วยได้แต่พลังของฉันในตอนนี้ยังไม่เพียงพอคงต้องรออีกสักพักพวกเรากลับก่อนนะครับพอแล้วมาถึงที่นายไม่ต้องแสดงแล้วคุณหลินดูท่าทีของคนแซ่ซูแล้วคงต้องสู้กันต่อไปรีบแต่งออกไปเถอะจะใช้แชมป์เป็นโล่ไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอตลอดชีวิตหรอคู่ควรงั้นหรอครับครับไม่คู่ควรแต่หมายถึงให้ยังทำแบบนี้ต่อไปนายคิดว่าฉันอยากทำแบบนี้งั้นหรอฉันเลือกได้งั้นหรออาการของพ่อฉันถ้าเขาเสียไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงไม่ว่ายังไงเธอก็มีอายุแค่20ปีแบกรับธุรกิจของครอบครัวพ่อของเธอก็ป่วยหนักรายแม่เลี้ยงของเธอก็ร้ายกาจบวกกับการถูกผู้ชายคนนั้นตามจีบเธอน่าจะรู้สึกกดดันอย่างมากเธอมานั่งเถอะเดี๋ยวฉันขับเองเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปสงบอารมณ์เองตลาดกลางคืนสารจิ้งฟุฟุนี่หรอที่ที่นายพูดถึงเธออย่าดูถูกตลาดกลางคืนสิบรรยากาศของที่นี่ดีกว่าร้านอาหารเยอะเลยมาทาหลินเป็นคนที่เกิดในฟูหยางเลยหรือเปล่านายไม่ใช่หรอเคยอยู่ตอนเด็กไม่กี่ปีเพิ่งจะกลับมาเมื่อไม่นานมานี้ตอนเด็กเคยไปแม่น้ำซีเฉิงหรือเปล่าล่ะจำไม่ได้แล้วล่ะในตอนนั้นแม่น้ำซีเฉิงอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมีแต่คนจนทิวทัศน์ไม่ดีมีขยะทั่วทุกที่เต็มไปด้วยห้องหญ้าฉันมักจะมาเล่นที่นี่โดยคิดว่าที่นี่คือสวรรค์แต่ครั้งนึงฉันเล่นในห้องหญ้าแล้วก็อึ้งไปคุณหลินเดาสิว่าฉันเห็นอะไรเห็นอะไรศพทารกตอนนั้นฉันกลัวมากเลยหนีออกมาเมื่อนอนถึงกลางดึกก็จะตกใจตื่นกลัวว่าตัวเองจะเน่าในดงหญ้าเหมือนทารกแต่แล้วฉันก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องบางทีพระเจ้าอาจจะบอกฉันว่าฉันมีความสุขมากกว่าชีวิตอื่นอย่างน้อยก็ไม่มีใครเอาฉันไปทิ้งเหมือนหมาถึงจะตายก็ไม่เน่ากลางแดดเหมือนเด็กทารกคนนั้นพอได้แล้วนายกำลังบอกฉันว่าฉันควรจะดีใจที่ฉันยังมีชีวิตอยู่หรอนายกำลังจะพูดต่อว่าฉันชอบทำหน้าบูดบึ้งทั้งวันควรยิ้มให้มากกว่านี้ใช่ไหมฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นสักหน่อยไม่ต้องอ้อมขนาดนั้นหรอกฉันไม่ได้อ่อนแอสักหน่อยนายยกเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมแน่นอนฉันแค่รอเธอเล่นสูบบุหรี่ได้หรอสมัยนี้ผู้ชายไม่สูบบุหรี่มีน้อยจะตายแต่ฉันไม่ค่อยสูบเพราะฉันเคยเป็นนักฆ่าไม่อยากให้ใครมาดมกลิ่นฉันได้แต่ตอนนี้ฉันเลิกแล้วก็เลยสูบเล่นฮ่าๆนักฆ่าฉันไม่นึกเลยว่านายจะมีอารมณ์ขันด้วยอ๋อขอถามหน่อยนายเรียนจบมัธยมต้นจริงๆหรออันที่จริงใบจบก็ซื้อได้เงินนั่นแหละอันที่จริงฉันเรียนโรงเรียนอนุบาลและมัธยมต้นที่ประเทศจีนส่วนเวลาที่เหลืออยู่ต่างประเทศคนอย่างนายควรสมัครตำแหน่งหัวหน้าสิทำไมคุณหลินฉันกลับมาจากต่างประเทศไม่ได้หมายความว่าไปเรียนต่างประเทศอย่าว่าแต่ออกฟอร์ดไม่เคยเข้าเรียนประถมด้วยซ้ำเข้าใจแล้วนายเป็นคนทำความสะอาดที่ต่างประเทศไม่น่าแปลกใจเลยที่พูดอังกฤษได้เอ๊ะทำไมบรรยากาศถึงแปลกไปมาคนทำความสะอาดที่ต่างประเทศพยายามต่อไปเราต้องสำเร็จแน่เธอมาแล้วหรอฮะฉันเป็นประธานนะอย่ามายุ่งนี่แอลกอฮอล์ 56% เชียวนะเฉินเฮาเทียนตั้งทำไมไม่ดื่มดื่มแก้วนึงฉันให้เงินเดือน1เดือนพอแล้วเลิกดื่มกันเถอะกลับบ้านกันถ้าจะบ้าก็กลับไปบ้านที่บ้านอย่ามาทวงฉันหึไปให้พ้นกึกๆเธอบ้าไปแล้วหรอหลินยวี่มู่บ้า ฉันไม่ปกติตั้งนานแล้วนายบอกว่าฉันทำให้นายลำบากหรอวันนี้นายคิดแบบนี้ตลอดเลยสินะใช่ฉันไร้ความสามารถฉันขี้ขลาดฉันไม่สามารถแม้แต่จะทำให้พ่อของฉันเชื่อใจได้พ่อเชื่อคนอื่นมากกว่าฉันฉันทำงานอย่างหนักเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทแต่พ่อเขาพูดว่าอะไรนะบอกว่าฉันมีเพียงแค่หน้าตาสวยบริษัทก็เลยรุ่งเพื่อร่วมชั้นไม่ครบชั้นบอกว่าชั้นหญิงบอกว่าชั้นเหมือนผู้ชายที่เย็นช้าหารักกันเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะ
ความจริงแล้วพอได้เห็นพ่อฉันเสียใจมากฉันเก็บเงินครับเฒ่าแก่บ้านเธออยู่ไหนเดี๋ยวไปส่งจะฉันไม่กลับบ้านยุ่งยากจริงทำไงดีล่ะเนี่ยณโรงแรมซูกังสวัสดีครับเปิดห้องธรรมดาครับขอโทษนะคะเหลือแค่ห้องเตียงใหญ่หรอกค่ะห้องเตียงใหญ่ก็ได้ครับโอ้ฮึไม่ได้ฉันไม่ใช่คนที่ฉวยโอกาสผู้คนนะกลิ่นแอลกอฮอล์อะไรขนาดนี้ฉันควรซักเสื้อผ้าก่อนฟุบที่นี่คือเฉินเฮาเทียนหรอแย่แล้วเขาถอดเสื้อทำไมเนี่ยมึนหัวจังเฮ้ยกระโปรงใหญ่นี่เปื้อนตั้งแต่เมื่อไหร่กันช่างเถอะซักให้ด้วยแล้วกันใหญ่นี่ใส่เข้าไปยังไงเนี่ยให้ตายสิถอดกระโปรงลำบากชิบหายฮะเฉินเฮาเทียนนายห้ามทำอะไรฉันนะฉันในที่สุดก็หอดออกมาแล้วไปซักก่อนดีกว่าแต่ว่าภาพตรงหน้ามันยากเกินห้ามใจจริงๆลุยนายเป็นคนรามุกนี่นะไม่ต้องเป็นคนดีสิอย่าฉวยโอกาสผู้อื่นอย่าทำตัวเป็นสัตว์เดรัจฉานฮะฟิงฮ่าฮ่าฮ่าอายุยังน้อยอยู่เลยฮ่าระดับแรกของวิชาก้าวสวรรค์นั้นหรอฮารวงแบบนี้เลยหรอนี่คือความจริงนะไม่ใช่นิยายหรือว่าสิ่งนี้สามารถกระตุ้นการพัฒนาของเราถ้าอย่างนั้นฉันก็โชคดีนะสิขอโทษนะฉันทำเพื่อฝึกฝนขอโทษด้วยฮะเฮ้ยนอกจากหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ไม่มีอะไรเลยฉันอุตส่าห์ดีใจแค่ขั้นแรกก็เพิ่มความแข็งแกร่ง4เท่าไม่น่าแปลกใจเลยที่ไอ้แก่นั่นจะต้องการทดลองขั้น3บางทีความเป็นอมตะที่กล่าวถึงในคัมภีร์ยบีจื้ออาจเป็นความจริงไม่อยากเสียเวลาแล้วต้องรีบกลับบ้านไปฝึกต่อแล้วพวกหลินยังวี่มู่วันนี้เธอได้นอนแล้วบ๊ายบายแกรกเฉินเฮาเทียนไปตายซะเฉินเฮาเทียนออกมาเดี๋ยวนี้เสื้อของฉันล่ะหายไปไหนแล้วเฉียนห้าวเทียนนายไม่อยู่หรอกลับตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมฉันไม่รู้ฮะเขาช่วยซักเสื้อผ้าให้เราหรอแต่เขาเห็นร่างกายของฉันไปหมดแล้วให้อภัยไม่ได้ตึกยวี่มู่เฉียนห้าวเทียนนับตั้งแต่วันนี้นายหูกย้ายไปฝ่ายจัดการแล้วนี่คือโต๊ะทำงานของนายฉันหลิวยิงยิงหลังจากที่เป็นผู้จัดการแล้วฉันจะรับผิดชอบจัดระเบียบงานของนายเองครับผมเอาละประธานหลินมาแล้วฉันต้องกลับไปทำงานแล้วทำไมรู้สึกว่าเธอดุจังตึกนายน่าทำอะไรตรงนี้งานของนายคือทำความสะอาดไม่ใช่หรอคุณหลินฉันเพิ่งจะทำความสะอาดห้องทำงานไปเดี๋ยวเที่ยงนี้ฉันจะทำความสะอาดอีกครั้งเธอคิดว่าฉันยังทำตรงไหนได้ไม่ดีก็บอกมาเลยทำไมวันนี้ให้ความร่วมมือดีจังเกิดอะไรขึ้นทำความสะอาดห้องทำงานใช่หรือยังยังเลยเธอไม่ให้ฉันเข้าไปไม่ใช่หรอฉันเลยไม่กล้าเข้าไปเอาของรัดตามาปิดประตูโอเคฟุบดูเหมือนว่าเมื่อคืนจะหลับดีสินะสางเมาหรือยังนายมีสิทธิ์อะไรนั่งหน้าฉันนายเป็นแค่พนักงานทำความสะอาดสวมบทบาทไม่ใช่หรอฉันต้องปลอมตัวเป็นแฟนเธอนะเมื่อวานฉันอุตส่าห์ช่วยเธอถ้าจะเปลี่ยนคำก็ไวเกินไปหน่อยหรือเปล่าเงียบไปเลยนอกจากสู่เซียวเลยแล้วฉันไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องที่นายปลอมเป็นแฟนฉันประธานหลินไม่ต้องกังวลฉันเคยอ่านเรื่องการฝึกฝนตัวเองของนักแสดงมาแล้วนะเอ๊ะมีรถที่ไม่ได้ใช้ในโรงจอดรถวันหลังก็เอาไปขับแล้วกันอย่าลืมสับไปขับขี่ด้วยไม่ได้ให้ฟรีแค่ขับชั่วคราวเข้าใจไหมนายเพิ่งทำได้ไม่เท่าไหร่ก็อยากได้รถแล้วหรอฉันไม่เอาดีกว่าไม่มีเงินเติมน้ำมันหยิบกุญแจแล้วไปซะฉันไม่อยากฟังนายพูดมากเฉียนเฮาเทียนนายก็อยู่งั้นหรอถ้าอย่างนั้นฉันไปกวาดพื้นก่อนนะเอ๊ะทำไมรู้สึกบรรยากาศผิดปกติเขาทำให้พี่โมโหหรออุตส่าห์ให้รถฟรียังไม่เอาอีกอะไรของเขากันเรื่องเมื่อเช้ายิ่งคิดยิ่งโมโหเรายังต้องแก้แค้นเขาต่อไปยาวๆฉันคิดว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีแล้วตอนนี้เราเบามือเกินไปหมายความว่ายังไงครับพี่หมอนั่นเกิดมาเพื่อใช้แรงงานดังนั้นจึงควรใช้วิธีใหม่ให้เขาช่วยเหลือหญิงไปเอกสารเงินเดือนเท่าเดิมหากงานไม่เสร็จต้องหักเงินเดือนด้วยระหว่างที่เรากำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านเขาต้องนั่งทำโอทีในออฟฟิศฮ่าฮ่าฮ่าแค่คิดก็มีความสุขแล้ว
พี่คะหมอนั่นเพิ่งจบหมอต้นจะยอมให้เขาแปลเอกสารจริงๆหรอเป็นไงเป็นกันพี่สาวไฟลุกแล้วฉันกลัวจริงๆว่าเฉินเฮาเทียนจะทนไม่ไหวน่าสงสารจังจริงสิพี่เมื่อวานเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรอย่างน้อยเรื่องมันก็จบแล้วแต่ต้องใช้เวลาสักระยะกว่าจะเคลียร์ยิ่งรอดูเหมือนว่าเขาจะเก่งเหมือนกันนะพี่คะไม่ใช่ว่าเล่นจนเกินจริงใช่ไหมเมื่อวานพี่ไม่กลับบ้านหรือว่าเป็นไปไม่ได้ฉันจะรักหมอนั่นได้ไงเมื่อวานฉันอยู่ในโรงพยาบาลทำไมต้องโมโหขนาดนี้ฉันรอเล่นเฉยๆหรือว่าไอ้หมอนั่นมาช่วยอากาศพี่กันอีกอย่างเมื่อวานเขาเห็นฉันป่วยแล้วคันนั้นหรอรถใหม่ซะด้วยกินยังใหม่เลยพี่เฉินวันนี้มาโรงพยาบาลหรือเปล่าคะพี่เฉินฉันรอพี่อยู่ที่ประตูที่ตะวันตกช่วยอะไรฉันหน่อยนะคะอีก10นาทีไปรอได้เลยวุ้นวุ้นวุ้นฟึบเชี่ยนั่นมันออดี้เอฟโฟนี่เนาะแม่งเอ้ยฉันต้องไล่ตามมาให้ได้เย่อเลยทำไมพูดคำหยาบอีกแล้วไปย้อมผมด้วยถ้าขึ้นมาหาอะไรเมื่อไหร่ห้ามทำตัวแบบนี้อีกผมรู้แล้วครับพี่นายรู้ข่าวที่มีคนหลายสิบคนเสียชีวิตในช่วงค่ำคืนในงานแข่งรถเมื่อวันก่อนไหมจนถึงตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ให้ความอธิบายเลยไม่ใช่หรอ